ับผมครับก็กลับจากเบรกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าแบบเบรกกันไปแล้วนี่ได้ไปเช็คข้อมูลความพร้อมสำหรับการระดมทุนของตัวเองกันแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามก็พิมพ์มาในแชทได้ตลอดนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงที่แบบผมจะแบบได้แบ่งปันดูว่าปัญหาของ SME ที่โดยประสบการณ์ที่เราไปเตรียมตัวให้สำหรับการระดมทุนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนไปที่จะถึงตรงนั้นนะครับเรายังมีอีก 2-3 เรื่องนะครับที่เราจะต้องพูดคุยกันแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อระดมทุนนะครับคำเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับผมที่แบบต้องใช้ในการเตรียมตัวระดมทุนก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทนะครับไม่ได้เตรียมการหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเวลาบริษัทจะเติบโตเราก็ต้องการบุคลากรที่จะมาช่วยเราทำงานใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราต้องมีการปรับโครงสร้างนะครับเพื่อให้เกิดการว่าในที่ดีขึ้นการทำงานทางด้านบัญชีหรือการทำให้ธุรกิจมันเติบโตขึ้นเราก็จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรนะครับนอกจากนี้แล้วโดยพื้นฐานที่เราต้องทำไว้แต่แรกเนี่ยสำหรับเกี่ยวเรื่องของบุคลากรเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำในหลายๆส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมเรื่องของบุคลากรหรือการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่ว่าการจัดทำในเรื่องของการให้ผลตอบแทนพนักงานนะครับผมโอกาสของเขาโครงสร้างสตรัคเจอร์ในองค์กรที่เราต้องจัดการนะครับว่าบุคลากรของเราเป็นแบบไหนที่จะเติบโตแล้วอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นต้นทุนในอนาคตของบริษัทด้วยการที่เราไม่ได้วางโครงสร้างเกี่ยวกับบุคลากรไว้เราก็จะไม่รู้ถึงต้นทุนอนาคตเกี่ยวกับบุคลากรเนี่ยว่าจะต้องเพิ่มเติมยังไงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แบบมันมีแต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าบุคลากรที่เขาอยู่กับเราอะครับเขาคาดหวังผลตอบแทนที่เพิ่มเติมเงินเดือนที่เพิ่มเติมโบนัสที่เพิ่มเติมนะครับเราเลยจำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนนะครับรวมถึงการวัดและการประเมินผลการให้หน้าที่รับผิดชอบนะครับการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรนะครับหรือเรื่อง PDPA นะครับก็มีหลายอย่างครับที่เราต้องทำนะครับการพัฒนาบุคลากรการเทรนนิ่งนะครับในหลายบริษัทเราก็เจอว่ามีปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วเลยทำให้ไม่พร้อมที่จะระดมทุนนะครับผมนอกจากเรื่องบุคลากรนะครับผมก็จะทำในเรื่องของ IT นะครับผม ITGC หรือที่เรียกว่า Information Technology General Control นะครับที่เราต้องทำนะครับก็มีหลายด้านนะครับที่เราต้องทำไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของ IT Operation Structure นะครับต้องกำหนดนโยบายแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของ IT นะครับตอนนี้หลายๆบริษัทเนี่ยเราก็จะเป็นบริษัทขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้ IT แบบ outsource สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องจ้าง IT เข้ามาอยู่ในองค์กรนะครับเพียงแต่ว่าเราทำเรื่องโครงสร้างของ IT ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทำให้เรามีเรื่องของนโยบายทางด้าน IT ที่สมบูรณ์ทำให้เรามีในเรื่องของนโยบายการแบ็กอัพของข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับทำให้เรามีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทางด้าน IT มี process มี policy ที่ถูกใช้นะครับซึ่งอันนี้หลักสิ่งเหล่านี้เราใช้บริษัทเอาท์ซอร์สทำงานให้เราได้โดยไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องมีหน่วยงาน IT ที่อยู่กับเรานะครับเราอาจจะมี IT support อยู่กับเราเพียง1คนแต่ที่เหลือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการวางโครงสร้างการดูแลระบบ IT เนี่ยเราอาจสามารถใช้ตัวเอาท์ซอร์สหรือบริษัท IT เหล่านี้มาช่วยบริการเราได้นะครับโดยให้การดูแลเนี่ยเป็นการเซตอัพความพร้อมในระบบ IT หรือมาดูแลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสเพื่อทำให้ระบบเราเนี่ยใช้การได้อันนี้เราก็สามารถทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมพบว่าในหลายๆบริษัทอ่ะไม่ได้ถูกเตรียมเรื่องนี้นะครับแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของการเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะเกณฑ์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าทุกๆอย่างนะครับเอาว่าอย่างเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมครับเอาแค่เราเป็นบริษัทเล็กๆที่ทำเรื่องการขายออนไลน์เราก็ยังต้องมีการทำสต็อกที่อยู่บนระบบอินฟอร์เมชันที่เป็นคอมพิวเตอร์เนาะระบบการขายบนเขาเรียกมาร์เก็ตเพลสระบบการส่งการฟูลฟิลมันนะครับหรือการเก็บเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันลิงก์กับระบบสารสนเทศหมดเลยดังนั้นเนี่ยจึงเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่เราต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีและจากข้อมูลที่เราทำงานเหล่านั้นมันต้องถูกลิงก์มาเพื่อจัดทำบัญชีและงบการเงินด้วยดังนั้นถ้าเราลิงก์ข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันจึงจำเป็นมากๆนะครับที่ระบบ IT ของเราเนี่ยต้องถูกดูแลและจัดการให้มันแบบปลอดภัยนะครับสามารถทำงานได้ตลอดเวลานะครับไม่มีใครเนี่ยเข้ามาแฮกข้อมูลเราได้นะครับความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆนะครับนั่นคือคีย์สำหรับเรื่องของ IT นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้นะครับแต่ละบริษัทเนี่ยเริ่มเห็นถึงความสำคัญของเรื่องของ
งบการเงินระบบการงบภายในการจัดการเรื่องคนการจัดการเรื่องไอทีแล้วเนี่ยจริงๆก็ถือว่าบริษัทเนี่ยก็มีความพร้อมในการระดมทุนนะครับแต่ถ้าเราไประดมทุนในแบบที่แบบเราไม่ได้วางเป้าหมายว่าธุรกิจเราจะเป็นแบบไหนคุณคิดว่าสิ่งที่เราจะได้จากการระดมทุนนั้นน่ะมันจะคุ้มค่าและเพียงพอกับการเติบโตของกิจการไหมดังนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับว่าธุรกิจที่คนจะสนใจลงทุนเนี่ยมันก็ต้องเป็นธุรกิจที่มันมีในเรื่องของมูลค่าเนาะมูลค่าของกิจการเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของว่าบริษัทมีเพียงแต่กำไรนะครับแต่มูลค่าของกิจการนั้นน่ะมันมาจากการสร้างข้อมูลนะครับให้ผู้ลงทุนเนี่ยรับทราบนะครับแล้วก็ทำให้เขาวัดมูลค่าของกิจการของเราเนี่ยให้สูงขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการสร้างมูลค่ากิจการของเราเนี่ยจึงเป็นการสร้างมาจากข้อมูลทางการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับเราเลยต้องสร้างมูลค่ากิจการที่มาจากข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินส่วนที่เราพูดกันไปเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ให้ความสำคัญเลยว่าข้อมูลทางการเงินก็มีก็ต้องมีนะครับเพราะถ้าไม่มีนะครับผมเราก็คงเอาอะไรไปบอกนักลงทุนไม่ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้านักลงทุนสนใจและเชื่อถือในข้อมูลของเราแล้วเนี่ยนะครับการสร้างข้อมูลที่เป็น non-financial information เนี่ยให้กับผู้ลงทุนได้เห็นด้วยจึงมีความจำเป็นดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นบริษัทต่างๆนะครับเวลาจะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อะครับบางทีเราเคยเห็นไหมครับว่าบริษัทเหล่านี้เราไม่เคยรู้ธุรกิจเขามาก่อนเลยก่อนที่เขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่พอวันที่เขาจะระดมทุนในตลาดทรัพย์เรากลับเห็น information หรือข้อมูลของบริษัทเขาเนี่ยออกมาเยอะแยะเลยให้เรารู้จักผ่านหลายช่องทางผ่านการประชาสัมพันธ์นะครับให้เรารับรู้ถึงข้อมูลของทางธุรกิจเขาเพราะเขาต้องการว่าถ้าคนเข้าใจธุรกิจเขาแน่นอนมูลค่าหุ้นของเขาจะสูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยก็คงไม่มีใครสนใจนะครับผม ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับให้บริษัทเนี่ยเตรียมพร้อมทั้งงบการเงินระบบบริหารการจัดการเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้บริษัทเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างมูลค่ากิจการจากข้อมูลทางการเงินได้ถ้าเราไม่มีงบการเงินมูลค่ากิจการที่เราสร้างจากงบการเงินจะทำได้ไหมครับเราก็ทำไม่ได้นะครับนั้นมูลค่ากิจการที่มันเกิดขึ้นจากข้อมูลทางการเงินคืออะไรบ้างก็คือรายงานทางการเงินก็คืองบการเงินที่จะบอกได้ว่ากำไรเป็นยังไงเดือนนี้กำไรดีไม่ดีไตรมาสนี้กำไรดีไม่ดีถามว่ามันสำคัญแค่ไหนเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับไม่งั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนหรือบริษัทที่อยู่ในการระดมทุนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องรายงานข้อมูลทางการเงินสู่สาธารณะทุกๆไตรมาสใช่ไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเลยมีความจำเป็นมากถ้าเราอยู่ใน MAI เราอยู่ในเซตข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกรายงานทุก3เดือนก่อนเราเข้ามันเลยจำเป็นครับว่าต้องมั่นใจว่าเราทำได้นะครับถ้าเราทำไม่ได้เขาก็จะไม่ให้เข้าไประดมทุนนะครับเช่นเดียวกันสำหรับข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ถ้าเราระดมทุนกับคนอื่นที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องมั่นใจว่าเรามีระบบที่จะรายงานให้เขาเห็นได้เขาลงทุนแล้วเขาเห็นธุรกิจเราปีละครั้งเขาโอเคไหมเขาคงไม่โอเคเขาคงไม่สบายใจเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเขาคงอยากเห็นอยู่เรื่อยๆเขาคงอยากเห็นข้อมูลที่จะรายงานให้เขาเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับเราเลยต้องทำงบการเงินเพื่อสร้างแวลูกับกิจการนะครับผมสองนะครับเราต้องทำเรื่องของข้อมูลการรายงานต่างๆนะครับในเรื่องของการรายงาน by business unit ทำไมเราต้องรายงานให้เห็นเป็นยูนิตเวลาเขามองข้อมูลธุรกิจเวลาเห็นทั้งบริษัทบางทีมันเป็นภาพรวมที่มันเนี่ยอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่เมื่อเรารายงานแยกเป็นแต่ละยูนิตธุรกิจเราอาจจะมีธุรกิจที่มันดีแล้วมีธุรกิจที่มันแย่เขาอาจจะยังคงโฟกัสกับธุรกิจที่มันดีได้เราเองอาจจะนำเสนอเป้าหมายสำหรับการปรับปรุงธุรกิจที่มันดีหรือที่มันยังไม่ดีให้ดีขึ้นนะครับหรือที่ดีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไปได้ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้มันเลยให้มูลค่ากับธุรกิจได้เวลาเขาเห็นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อบริษัทเราทำได้หลายอย่างเนาะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเอาเงินทุนเนี่ยมาเพื่อพัฒนาในส่วนที่มันเป็นธุรกิจที่กำลังมีกำไรซึ่งจะทำให้มันเติบโตได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น value สำหรับข้อมูลงบการเงินที่เรานำเสนอกับผู้ลงทุนนะครับผมข้อมูลเกี่ยวกับ financial analysis นะครับข้อมูลเกี่ยวกับการขายต้นทุนกำไรขั้นต้น net profit ซึ่งข้อมูลเนี้ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในงบกำไรขาดทุนอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำอยู่ในรูปของการวิเคราะห์นะครับให้นักลงทุนได้เห็นว่าทิศทางที่ผ่านมาเรามีอัตรากำไรขั้นต้นที่เติบโตเรามีการควบคุมต้นทุนที่ลดลงได้อัตรากำไรเราเพิ่มโตขึ้นมันก็จะเป็นมูลค่าทางธุรกิจเหมือนกันเพราะเขาจะมองเห็นถึงอนาคตของเราจากอดีตที่เรานำเสนอนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของ financial model financial forecast หรือการทำ budgeting ไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะสร้างมูลค่าทางการเงินดังนั้นนี่คือสิ่งที่แบบเราต้องเตรียมจากงบการเงินแล้วก็นำมันไป forecast ข้างหน้านะครับดังนั้นก็เหมือนกับที่ผมได้สร้างภาพไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมว่ามันเลยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่แบบบริษัทเนี่ยต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางด้านบัญชีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดรายงานทางการเงินนะครับเพื่อใช้ในการเปิดเผยหรือระดมทุนถ้าเราไม่มีและเราไม่ทำสิ่งนี้นะครับมันก็จะยากลำบากสำหรับเรานะครับแล้วหรือถ้าเราไม่เคยมีแล้วเราเพิ่งมีการที่เราจะซ้อมหรือการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลการที่เราจะรายงานการที่เราจะสร้างให้นักลงทุนได้เห็นคุณค่ามันเนี่ยเราก็ยังมีเวลาเนี่ยจัดการน้อยดังนั้นอ่ะเราควรจะเตรียมเรื่องนี้แต่เนิ่นๆนะครับวันนี้ผมแนะนำว่า SME ลองกลับนะครับกลับไปดูว่าเรามีข้อมูลที่เป็นตัวเลขอยู่อะไรบ้างมันอาจจะไม่ได้มาจากฝ่ายบัญชีนะครับอาจจะมาจากฝ่ายอื่นก็ได้นะครับและถ้าเราทำให้มันชัดเจนหรือตรวจสอบได้จากฝ่ายบัญชีแล้วออกมาเป็นรีพอร์ตทางการเงินในแบบบรรทัดข้างล่างเนาะเราเนี่ยก็จะมีคุณค่าหรือมีมูลค่าที่ถูกประเมินได้จากข้อมูลเหล่านี้ครับดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับผมก็อันนี้ในภาพเมื่อกี้ที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันน่ะจะทำให้คนอื่นเห็นถึงการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะการมีข้อมูลเหล่านี้ครับมันน่ะจะสร้างนะครับมูลค่าทางธุรกิจยังไงอันนี้คือโครงสร้างที่แบบเราสามารถไล่ได้เลยนะครับว่าแบบเราอ่ะจะไป improve ตรงไหนเพื่อให้เราเนี่ยมีมูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนนะครับมูลค่าของทางธุรกิจอันดับแรกเนี่ยถ้าเราดูด้านบนนะครับมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะว่ากำไรทางธุรกิจของมันเพิ่มขึ้นครับนะครับ2นะครับมันมีมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเราจัดการเรื่องของการจัดการทางด้านทุน improve ต้นทุนของเราทางการเงินให้มันถูกลงนะครับผมมันก็จะทำให้มูลค่าทางธุรกิจเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเราสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตกับทำให้เงินทุนเราเนี่ยลดลงคือไม่ใช่คือแบ่งกับผู้ถือหุ้นที่น้อยลงเนาะมันก็ทำให้มูลค่าธุรกิจเราเพิ่มเติมได้นะครับที่สำคัญคือเส้นข้างบนครับวันนี้เราเป็น SME อ่ะเราเน้นทำงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับทำยังไงล่ะบริษัทเราถึงจะมีกำไรที่เพิ่มเติมนะครับกำไรสุทธิที่มันได้มาจากการดำเนินงานนั้นมันก็มาจากการที่เราเพิ่มในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนะครับกับเราเนี่ยต้องไปลดนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับแต่บางทีถ้าเราไม่มีโครงสร้างของงบการเงินเราไม่มีระบบบริหารเราไม่มีรายงานเราจะสร้างมันได้ไหมครับเราก็อาจจะเห็นคอนเซปต์แหละว่าเราต้องเพิ่มกำไรขั้นต้นแต่เราไม่เคยรู้ว่าตัวเลขกำไรขั้นต้นของเรามีอยู่เท่าไหร่หรือเรารู้แหละว่าตอนที่เราตั้งราคาไปนะว่าเราตั้งด้วยกำไรขั้นต้นเท่านี้แต่พอถึงเวลาเนี่ยต้นทุนทางการตลาดต้นทุนต่างๆมันไม่ถูกเก็บเข้ามาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่เราตั้งราคาลงไปในตลาดนะครับเราไม่ได้ทำได้อย่างนั้นนะครับเราไปทำอีกอย่างนึงแล้วต้นทุนเหล่านั้นเราไม่รู้เรื่องดังนั้นเราไม่มีข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ตัดสินใจมันก็ทำให้เราเข้าใจผิดครับมันก็มีหลายบริษัทนะครับที่ผมเคยไปทำงานด้วยเนี่ยแค่เรื่องอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็เข้าใจผิดมาเป็นเวลานานเป็นเพราะไม่ได้ข้อมูลทางบัญชีมาเปรียบเทียบนะครับดังนั้นข้อมูลทางบัญชีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราเห็นว่าถ้าเราต้องเพิ่มกำไรขั้นต้นเราต้องไปเพิ่มยอดขายไหมหรือต้องบริหารต้นทุนการผลิตยังไงนะครับหรือจัดการกับต้นทุนการผลิตในตัวไหนนะครับต้นทุนของการผลิตนั้นอาจจะมาจากการปรับปรุงกระบวนการของการผลิตลดต้นทุนของวัตถุดิบที่นำเข้านะครับหรือปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพหรือการยูทิลไลซ์แคปซิตี้ในโรงงานนะครับระหว่างการผลิตแค่ 50% กับการผลิต 80% ต้นทุนต่อหน่วยอาจจะต่างไปมากบางทีเราไม่กล้ารับกำลังการผลิตที่เพิ่มเติมหรือออเดอร์ที่เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ากำไรขั้นต้นไม่พอแต่เราบางทีเราก็ไม่ได้นึกว่าถ้าเรารับมาผลิตเยอะขึ้นต้นทุนเราจะถูกลงด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องการผลิตนะครับก็ถ้าเราดูในนี้นะครับก็จะเห็นว่าวิธีการที่เราจะ drive value เนี่ยมีหลายวิธีการนะครับถ้ามองตามโครงสร้างเราอาจจะเพิ่มราคาแต่เราจะรู้ข้อมูลไหมว่าตอนนี้ราคาเฉลี่ยเขาอยู่เท่าไหร่นะครับของเราอยู่เท่าไหร่เราจะเพิ่มราคาได้ไหมเราจะเพิ่มยอดขายวอลลุ่มการขายได้ไหมเราจะปรับปรุง product mix ของเราให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเราจะปรับปรุงกระบวนการการผลิตของเราให้ดีขึ้นได้ไหมเราจะลดต้นทุนของเรายังไงเราจะปรับปรุงการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ capacity ของโรงงานให้เต็มที่ได้ยังไง
เราจะเพิ่ม productivity เราจะลดต้นทุนของพนักงานลงได้ไหมสร้างต้นทุนหรือตารางในการทำงานที่เหมาะสมได้ยังไงที่แบบเราต้องบริหารการความเหมาะสมทุกๆอย่างอย่างเงี้ยนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับหรือเพิ่มรายได้นะครับเราจะ improve นะครับในส่วนของต้นทุนทางการเงินให้ต้นทุนมันถูกลงได้ไหมทั้งหมดเนี้ยนะครับมีผลต่อกำไรดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลทางการเงินจากการเราเตรียมตัวเราก็สามารถเตรียมตัวกับท่อนนี้ได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเตรียมได้ว่าอะไรในบริษัทเราเนี่ยที่เราจะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเราก็จะรู้ในสิ่งที่เราจะไปสื่อสารกับนักลงทุนของเราว่าธุรกิจเราอ่ะถูกบริหารจัดการมาอย่างดีธุรกิจเราเนี่ยเรามีตัวเลขที่คอยมอนิเตอร์และคอยดูว่าอะไรที่เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอะไรที่เราจะไปลดต้นทุนพูดง่ายๆคือเราคอนโทรลมันได้นะครับผมอันเนี้ยก็จะทำให้เราสามารถ improve performance ทางด้านบัญชีและการเงินของบริษัทได้ก็ถือเป็นการเตรียมตัวอย่างนึงนะครับที่จะทำให้นักลงทุนสนใจและเห็นศักยภาพของเรามากกว่าที่เราจะไปพูดว่าเราขายเก่งนะครับเคยได้ยินไหมครับขายเก่งโตมากแต่ก็ยังเจ๊งได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยการโฟกัสที่ทำให้บริษัทมี value หรือมีกำไรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราเนี่ยมีข้อมูลทางการเงินเรามีเครื่องมือในการบริหารจัดการมันก็จะทำให้เราทำในส่วนที่เราเนี่ยสามารถทำ financial model ขึ้นมาได้ถ้าเราต้องไประดมทุนแล้วเราไม่รู้ financial model ของเราเราไม่รู้ว่าเออเราต้องการเงินเท่าไหร่เราไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้านักลงทุนจะทำถามเราแล้วเราก็ตอบไม่ได้ว่าธุรกิจคุณดีแล้วคุณต้องการเงินเท่าไหร่ล่ะแล้วเราตอบไม่ได้คิดว่าการระดมทุนเหล่านั้นจะสำเร็จไหมครับมันก็ไม่สำเร็จใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเลยจำเป็นเลยครับที่ต้องทำ financial model ที่จะได้รู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยโดย assumption โดยธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราเนี่ยมีซอร์สของรายได้มาจากไหนเราจ่ายรายจ่ายไปกับตรงไหนCashflow ของเราเป็นยังไงแล้วเราบริหารจัดการ resource เป็นยังไงผ่านโครงสร้างแบบเมื่อกี้ครับแล้วเราก็มาตั้ง assumption แล้วเราตั้งเป้าหมายเพื่อขึ้นโมเดลทางการเงินนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นแหละครับที่บริษัทจะต้องมีโมเดลทางการเงินทุกครั้งเนี่ยเรากลับไปดูครับวันนี้เราทำธุรกิจเรามีโมเดลทางการเงินของเราแล้วหรือเปล่าหรือเรามีแค่ว่าเราจะทำบริษัทให้มันโตเราทำบริษัทให้กำไรนะครับแต่ไม่ได้มีโมเดลทางการเงินแต่ถ้าเรามีโมเดลทางการเงินเราก็จะได้เป้าหมายที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่ายอดขายเราจะเป็นเท่าไหร่ต้นทุนเราจะเป็นเท่าไหร่กำไรเราจะเป็นเท่าไหร่ cash flow เราจะเป็นเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งว่าเราจะมีเงินสดในมือไว้บริหารกิจการเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราก็จะไม่มีทิศทางจากสิ่งเหล่านี้เลยใช่ไหมครับเราต้องทำต่อเลยครับว่าจากโมเดลที่เรามีนั้นน่ะถ้าเรา assumption ต่อไปนะครับใน 3-5 ปีข้างหน้าเราจะมีรายได้เนี่ยประมาณไหนนะครับกำไรเราจะเป็นประมาณไหนนะครับจะขาดทุนหรือกำไรแบบไหนดังนั้นถ้าเราทำตัวนี้เป็น financial forecast ขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนก็จะเห็นตัวเลขของเราข้างหน้านะครับมูลค่าทางธุรกิจของเราก็จะถูกประเมินจาก financial model เหล่านี้ดังนั้นเราต้องมีการทำ financial model จริงๆผมก็เชื่อว่าตรงนี้หลายๆบริษัทเนี่ยก็มีการทำเนาะอย่างวันก่อนผมก็เพิ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับแบบสตาร์ทอัพจะขึ้นโปรเจกต์เขาก็ถามหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงทำแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไล่มาโดยขั้นตอนเลยครับว่าเราเข้าใจธุรกิจตัวเองเราก็จะสามารถบอก financial model ได้แต่เจ้าของบอกได้แต่ทำตัวเลขขึ้นมาไม่ได้มันเลยต้องมีนักการเงินนักบัญชีที่มาช่วยทำอันนี้นะคนที่จะช่วยทำอันนี้ได้ก็เป็นได้ทั้งนักบัญชีแล้วก็นักการเงินหรือนักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์หรือคนเคยอยู่ธนาคารหรือใครก็ได้นะครับที่จะมาช่วยทำอันนี้เราได้นะครับส่วนที่3นะครับก็ทำในเรื่องของforecast ตัวงบทดลองงบบาลานซ์ชีทนะครับไม่ใช่แค่เราแค่มาบอกว่ารายได้เราจะไปเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แต่เราบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะพอไปแล้ว3ปีเนี่ยทุนหรือความมั่งคั่งของเราอะอยู่ที่เท่าไหร่เราบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายเนี่ยยอดขายที่ไปเหล่านั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์เป็นหนี้สินเป็นทุนเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเราบอกไม่ได้มันก็ไม่มีภาพที่ชัดสำหรับนักลงทุนดังนั้นตัวเนี้ยเราก็ต้องเตรียมด้วยครับนะครับผมตัวที่4นะครับก็เป็น financial assumption นะครับก็คือข้อสมมติฐานในการรับรู้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับเป็นเรื่องของว่า owner จะบอกว่าฉันจะโตเท่านี้ฝ่ายขายบอกยอดขายเท่านี้มันก็จะมาที่ฝ่ายบัญชีแล้วล่ะครับที่ต้องบอกว่ายอดขายเท่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นรายได้ของเราเท่าไหร่เพราะบางทีเนี่ยสมมติเราเป็นธุรกิจแบบคลินิกก็ได้นะครับเราจะบอกฝ่ายขายแบบว่าเอ้ยปีนี้เนี่ยเราอาจจะมียอดขายเนี่ยนะครับ member มันเป็นยอดขาย member อาจจะเดือนละ2ล้านนะครับต่อสาขาอย่างเงี้ยนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคือรายได้นะครับ
เพราะยอดขายเมมเบอร์2ล้านต่อสาขาเมมเบอร์อาจจะใช้ได้ทั้งปีดังนั้นยอดขายเหล่านั้นน่ะในทางบัญชีเนี่ยเราต้องมากำหนดนโยบายครับว่ามันจะถูกกระจายรับรู้รายได้เนี่ยเป็นเดือนละเท่าไหร่นะครับหรือต้องตั้งต้นทุนประมาณการไว้เนี่ยเท่าไหร่ยังไงเป็นในเรื่องของ accounting policy ดังนั้นตรงนี้เลยต้องมีนักบัญชีนะครับที่อยู่กับท่านเนี่ยช่วยประเมินสิ่งเหล่านี้นะครับผม5นะครับเราก็ต้องดูเรื่องของ capital investment ว่า 3-5 ปีข้างหน้าเราอ่ะต้องการทุนเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่เราต้องหาเงินทุนเท่าไหร่จาก cash flow ที่เรารันไปแล้วจากข้อมูลที่เรารันไปแล้วนั่นคือสิ่งที่เราจะไปบอก need กับนักลงทุนได้ว่าเราต้องการเงินทุนมาเพื่อทำสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงเราจะวิเคราะห์ให้เขาเห็นได้เลยว่าถ้าเขามาลงทุนกับเรานะครับผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นยังไง net profit นะครับ net present value ของธุรกิจอ่ะจะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือตัว value ที่เราจะถูกประเมินจากนักลงทุนแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับต่อให้เราเตรียมทุกอย่างพร้อมมันก็จะกำหนดมูลค่ากันไม่ได้ถูกไหมครับนั้นหลายๆส่วนเนี่ยถูกกำหนดมูลค่าการลงทุนจากสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายเลยนะครับเขาต้องเห็นสภาพคล่องหรือ cash flow ของบริษัทเพราะว่าต่อให้บริษัทบอกว่ามีกำไรนะครับแต่สุดท้ายบริษัทเอาเงินไปลงทุนตลอดเวลามันไม่มีเงินเหลือมันก็ไม่มีปันผลให้กับผู้ลงทุนใช่ไหมครับเขาก็จะไม่ได้เงินคืนเราก็เลยต้องทำข้อสมมติฐานเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าอย่างนั้นใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ย cash flow จะเป็นยังไงนั้นตัวเลขที่ทุกคนเห็นนะครับเราจะใช้คำว่า 3-5 ปีจริงๆอันนี้มันก็เป็นการ forecast duration ระยะสั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้เราแทบว่า 3-5 ปีเนี่ยอาจจะเป็นระยะกลางก็ได้นะครับเพราะว่าระยะสั้นมันควรจะเป็น 1-3 ปีนะครับแต่โดยส่วนมากถ้าเราทำแค่ 1-3 ปีมันก็อาจจะเห็น value ไม่ชัดเพราะธุรกิจบางทีต้องใช้เวลาแต่สมัยเนี้ยในหลายๆธุรกิจนะครับ1-3 ปีอ่ะเราเนี่ยบางทีอ่ะเราก็ forecast ใช่ไม่ได้เลยเพราะว่าการแข่งขันมันรุนแรงใช่ไหมครับหรือนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังนั้นผมว่าย้อนกลับไปนะครับว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับหรือการควบคุมภายในจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยการทำ financial model financial forecast นะครับหรือการประเมินมูลค่าธุรกิจตรงนี้มันจะไปพร้อมกับการประเมินว่าแล้วมีอะไรความเสี่ยงปัจจัยอะไรมันจะเสี่ยงที่ทำตรงนี้ไม่สำเร็จเราก็ต้องตอบนักลงทุนได้ด้วยหรือเราต้องวิเคราะห์ก่อนที่นักลงทุนจะถามเราด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปลงทุนแล้วเราถูกถามว่าอ้าวแล้วถ้าบริษัทเป็นอย่างนี้ล่ะคุณจะทำยังไงแล้วเราไม่มีคำตอบให้เราลองนึกภาพนะครับว่าเราถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราถามเจ้าของตัวจริงที่มาลงทุนกับเราแล้วเขาตอบเรื่องของธุรกิจเขาไม่ได้ว่ามันเสี่ยงตรงไหนจัดการยังไงแล้วผลกระทบแบบไหนคุณคิดว่าเขาจะมั่นใจในตัวธุรกิจของเราไหมครับมันก็จะความมั่นใจน้อยลงใช่ไหมครับแล้วมันกลับเห็นด้วยว่าเราไม่ชำนาญมันก็ไม่น่าที่แบบเขาเนี่ยจะฝากความหวังกับการมาลงทุนหรือรอผลตอบแทนกับเราหรือจะโตไปด้วยกันจริงไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราพูดมาการมีข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดีรวมถึงการจัดมาจัดทำในเรื่องของ financial model เพื่อหามูลค่าของกิจการที่เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับมันเลยเป็นส่วนที่มันลิงก์กันทั้งหมดเลยเราต้องทำนะครับให้มีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ถนัดก็ปรึกษาคนที่พอจะบอกกับเราเรื่องนี้ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราเนี่ยสร้างตัวเลขขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลอีกด้านนึงที่เข้ามาประกบในทางธุรกิจของเราเพราะว่าเวลาเขาเห็นแต่ตัวเลขเรานะครับจากสิ่งที่เราทำนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้เชื่อในข้อมูลทั้งหมดเขาก็ไม่เชื่อว่าธุรกิจนี้จะเป็นไปได้บางทีเขาต้องได้รับอินฟอร์เมชันทางการเงินไปแล้วเนี่ยเขายังต้องการนอนฟินแลนเชียลอินฟอร์เมชันต่อนะครับดังนั้นนอนฟินแลนเชียลอินฟอร์เมชันที่อยู่ในองค์กรคืออะไรนะครับดังนั้นนอนฟินแลนเชียลอินฟอร์เมชันที่มันมีอยู่ในองค์กรนะครับนี่คือข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นนะครับอันนี้เราพูดว่าต่อราคาหุ้นหรือในการระดมทุนดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเข้าตลาดซับไปแล้วข้อมูลเหล่านี้เราจำเป็นที่ต้องทำตลอดเวลานะครับและก่อนเข้าเหมือนกันหรือการระดมทุนในสเต็ปไหนก็แล้วแต่นะผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้มันต้องถูกเตรียมไว้ดังนั้นน่ะถ้าเรามีนะครับในภาพของ business strategy ที่ชัดเจนมันก็จะช่วยดึงดูดนักลงทุนเนาะในการที่เราจะบอกว่าวิชั่นของเราเนี่ยไปที่ไหนมันโตแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนสำหรับวิชั่นของเราวิชั่นของเราที่เราจะเป็นที่เราจะให้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงแล้วข้อมูลที่เป็น culture ของธุรกิจเราถ้านักลงทุนเข้ามาเยี่ยมองค์กรเรามาเห็นภาพอดีตเรามาเห็นภาพปัจจุบันเราแล้วเขาสัมผัสถึง culture ได้เขาเห็นวิชั่นเหล่านี้ถูกสื่อสารและเห็นชัดเลยกับบริษัท
คนที่เป็นส่วนร่วมกับเราในการนำเสนอธุรกิจของเรากับผู้ลงทุนเขาบอกได้ถึงมิชชั่นเหมือนกับที่เราพูดเราคิดว่ามันจะทำให้ชัดเจนไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น culture หนึ่งอยู่ในองค์กรและทำให้องค์กรเราน่าลงทุนนะครับผมเรื่องของ business plan เราถูกจัดทำและนำส่งเป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นจริงนะครับมีการจัดประชุมและติดตาม business plan นะครับมีการจัดทำหรือวิเคราะห์ business model มีการจัดทำ business strategy นะครับมีการจัดทำในเรื่องของนโยบายสิ่งต่างๆถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นี่คือข้อมูลที่จะดึงดูดนะครับอันแรกนี่คือข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่า non financial นะครับที่จะให้ข้อมูลและก็จำเป็นมากนะครับบางครั้งวิชั่นของเราเนี่ยก็โน้มน้าวคนลงทุนแล้วใช่ไหมครับว่ามันน่าสนใจวิชั่นของเราคือช่วยแก้ปัญหาของคนแห่งประเทศไทยคนของโลกนี้วิชั่นของเราช่วยแก้ปัญหาโลกอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เขาเห็นถึงตลาดหรือโอกาสทางธุรกิจของเราที่ชัดเจนเลยเลยเห็นว่าเราอ่ะมีเป้าหมายที่ใหญ่โตแค่ไหนที่เราจะไปนะครับมันก็น่าสนใจลงทุนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอาจจะเป็นบอกว่าเราจะค่อยๆเติบโตอันนี้ก็คงแบบไม่น่าสนใจกับการลงทุนดังนั้นบางทีเราต้องก้าวข้ามความคิดเราแล้วก็สร้างธุรกิจเราให้มีภาพที่แบบโตได้แบบไม่มีข้อจำกัดเนาะเป็นวิชั่นที่แบบใหญ่โตแล้วก็แน่นอนนะมันต้องเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะครับส่วนที่2ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ non financial นะครับผมก็พวกเกี่ยวกับตัวการเติบโตของธุรกิจอะครับเราต้องมีการเตรียมข้อมูลนะครับให้เขาเห็นว่าธุรกิจเรามีการเติบโตนะครับและสามารถยั่งยืนได้นะครับธุรกิจเราอดีตเคยเติบโตแต่อนาคตเขาเห็นแล้วว่ามันโตไม่ได้คิดว่าเขาจะลงทุนไหมเขาคงไม่ลงทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เห็นว่าเราอาจจะเติบโตอย่างมั่นคงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ยังไงอะไรคือตัวไดรฟ์ประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ความสามารถในการอยู่ในธุรกิจของเรานะครับเราจะมีความสามารถในการทำกำไรได้ยังไงอะไรคือตัวไดรเวอร์เหล่านั้นนะครับผมอาจจะมีหลายธุรกิจที่มันดูน่าสนใจแต่บางทีความน่าสนใจนั้นอ่ะวันนี้ยังไม่มีอะไรที่มาดรายให้มันโกรธบางครั้งไอ้ตัวที่มันช่วยดรายให้มันโกรธอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้เนาะแต่บางทีมันก็ลิงก์ไปกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับเช่นอะไรที่มันดรายให้ธุรกิจเราโกรธบางเช่นตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการให้ความสำคัญกับธุรกิจของเครดิตคาร์บอนหรือคาร์บอนเครดิตดังนั้นถ้าธุรกิจเรามีปัจจัยหรือมีดรายเวอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่คนอาจจะสนใจใช่มั้ยครับหรือแบบเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องของโรคร้ายแบบโควิดอาจจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆถ้าธุรกิจเราถูกได้ด้วยความเสี่ยงเหล่านี้ธุรกิจเราก็อาจจะเติบโตได้ใช่ไหมครับนั้นธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ก็อาจจะเป็นธุรกิจที่มีความหวังเราอาจจะมีตัวไดรเวอร์แบบของธุรกิจเราเป็นเรื่องของว่าเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นคนชราหรือเวลเนสนะครับซึ่งต่อไปคนเนี่ยแก่ชรามากขึ้นเรื่อยๆหรือคนอายุยืนด้วยนั่นคือตัวอย่างของตัวที่จะไดรเวอร์ให้ธุรกิจเราโตนะเราต้องเก็บข้อมูลนะครับหรือมีข้อมูลเหล่านี้เตรียมไว้เพื่อนำเสนอเพื่อสร้างให้มันมีมูลค่ากับกิจการเรามันถ้าเราไปพูดว่าเรามีธุรกิจนี้แล้วโดยไม่มีข้อมูลเหล่านี้แบ็กอ่ะมันก็จะไม่มีคุณค่าถูกไหมครับมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเราเติมเหล่านี้มันก็จะไปสร้างความคิดกับนักลงทุนที่ไปหาข้อมูลและพรูฟกับเราไปด้วยว่าเออมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆนะครับผมนอกจากนี้แล้วเราอาจจะต้องมีสตรัทจี้หรือการซินเนอร์จี้นะครับหรือการสร้างคอนเนคชั่นนะครับไว้ล่วงหน้าในทางธุรกิจของเราว่าวันหนึ่งเราจะโตขึ้นใช่ไหมครับเพราะนี่คือการสร้าง potential ในการ growth เราอาจจะพูดถึง connection การเชื่อมโยงธุรกิจเรากับคนอื่นนะครับผมนะครับโอกาสในการที่เราจะ joint venture จับมือทางธุรกิจการวางแผนซื้อธุรกิจการควบรวมธุรกิจอันนี้ก็เป็น value ของเราการที่เราบอกว่าวันนี้เราจะโตขึ้นนะครับในอนาคตกับเราบอกว่าวันนี้เราจะโตขึ้นโดยการที่เดี๋ยวเราจะโตได้เร็วในการที่ไปควบรวมซื้อกิจการคนอื่นด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับหรือบางธุรกิจมันมีข้อจำกัดอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเต็มแล้วถ้ามันไม่มีแผนจะโตด้วยการควบรวมบางทีมันก็ธุรกิจไม่รู้จะโตยังไงนะครับผมเรื่องของการ transformation หรือการ disrupt จากโดยการสร้าง innovation ที่เราจะป้องกันการถูก disrupt ได้หรือเราไป disrupt คนอื่นได้หรือเรา transformation บางอย่างเกี่ยวกับ business ที่เราอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันเช่นแบบเราอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการพบแพทย์ออนไลน์เราสามารถทำมันนั้นได้นะครับหรือเราแก้เพนพอยต์บางอย่างได้ทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมีศักยภาพเติบโตอันนั้นมันก็น่าสนใจที่จะลงทุนจริงไหมครับเรื่องของ New S Curve นะครับเรื่องของ New Industry ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยส่วนเมื่อเช้าเนี่ยทางดร.กฤษณะเนี่ยได้น่าจะพูดกับพวกเราไปเยอะแล้วและนั่นคือส่วนนึงที่มันสำคัญที่เราต้องเตรียมนะครับลงมือทำแล้วก็เตรียมข้อมูลไว้นำเสนอกับ
กับผู้ลงทุนถ้าเราไม่มีส่วนเหล่านี้โอกาสที่จะมูลค่าทางธุรกิจเราที่จะได้น้อยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจที่จะลงทุนนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของ risk กับ internal control management มันที่เราบอกว่าทำไมต้องเตรียมก็เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้คนเนี่ยมั่นใจว่าธุรกิจเรามีความโปร่งใสครับธุรกิจที่มีความโปร่งใสมันน่าลงทุนไหมครับมันก็น่าลงทุนใช่ไหมครับธุรกิจที่มันมีประสิทธิภาพว่ามีโอกาสที่จะทำให้สำเร็จได้ไม่ว่าคิดโปรเจกต์อะไรมีการบริหารการควบคุมที่ดีมันก็มีโอกาสในความสำเร็จใช่ไหมครับธุรกิจที่มันเห็นภาพเลยว่ามีเจ้าของคนเดียวในการทำถ้าไปลงทุนเจ้าของการเจ็บเกิดเจ็บป่วยนะครับเกิดอุบัติเหตุธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้ธุรกิจแบบนั้นมันน่าลงทุนไหมครับก็จะไม่น่าลงทุนสำหรับผู้ลงทุนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องสร้างข้อมูลเหล่านี้ให้ชัดด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับกลยุทธ์การตลาดอันนี้ก็ช่องเดียวกันนะครับผมเราคงไม่ได้หมายถึงตอนนี้แค่มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างโปรดักต์เพื่อสร้างยอดขายเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราจะต้องการให้คนมาลงทุนนะครับเราต้องมองว่าเราจะสร้างแบรนดิ้งเกี่ยวกับธุรกิจเราในยังไงถ้าธุรกิจเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่แบบนักลงทุนจะรู้จักเป็นการทั่วไปเราอาจจะต้องทำ PR เราอาจจะต้องเตรียมแผนที่จะทำให้ธุรกิจเราเป็นที่รู้จักได้เนี่ยได้อย่างไรบางบริษัทเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเขาก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับที่คนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องวิเคราะห์แหละครับว่าธุรกิจของเราอ่ะเป็นธุรกิจที่คนเข้าถึงหรือเข้าใจง่ายหรือเปล่านักลงทุนที่เราจะให้เขามาลงทุนเนี่ยเขาจะเข้าถึงธุรกิจเขาและเข้าใจได้ง่ายไหมถ้าไม่ได้ง่ายเราก็ต้องมีการทำการตลาดกับสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงการตลาดที่เป็นเรื่องของยอดขายของเราด้วยนะครับผมส่วนถัดไปนะครับก็เรื่องของทีมนะครับก็คือลิงก์มาจากเรื่อง HR เมื่อกี้ใช่เราเตรียมโครงสร้างเกี่ยวกับ HR แล้วเรื่องของทีมหรือทีมเมมเบอร์อันนี้ก็เป็นตัวที่แบบดึงดูดนักลงทุนเช่นเดียวกันถ้าเราไปมองเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับสตาร์ทอัพหลายอันที่เขาทำนะครับเขาจะมีการเอาเขาเรียกบอร์ดหรือเอามาใส่นะครับในการทำ ICO หรืออะไรพวกนี้นะครับบอร์ดที่น่าเชื่อถือมาใส่นะครับให้เห็นว่ามันน่าสนใจมันน่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเราเนี่ยต่อให้เป็น SME ในกลุ่มที่เราจะเติบโตหรือเราเป็นสตาร์ทอัพเราอาจจะต้องมีที่ปรึกษาหรือเราจะต้องมีบอร์ดหรือเราจะมีอะไรที่เป็นดีเรคเตอร์สตรัคเจอร์ของเราหรือแมเนจเมนต์ของเราที่มีโปรไฟล์ที่ดีนะครับแต่เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เราเป็นอยู่แล้วที่เราเก่งอยู่แล้วไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเรามีใครนะครับมาดึงดูดนักลงทุนได้อีกมันก็จะเป็นการเตรียมการระดมทุนที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราเห็นนะครับในหลายๆบริษัทที่เขาเตรียม IPO อ่ะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องหากรรมการอิสระที่มีเนมมีชื่อมีหน้าเชื่อถือมานั่งด้วยเพื่ออะไรเพื่อสร้างความโปร่งใสสร้างความน่าเชื่อถือบริษัทที่มันโปร่งใสและน่าเชื่อถือมันก็ตัดสินใจง่ายที่จะมาลงทุนด้วยจริงไหมครับดังนั้นอ่ะเรื่องนี้เราเลยต้องทำขึ้นมานะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของอย่างอื่นนะครับเช่นการที่บริษัทเราเนี่ยทำให้คนอื่นหรือนักลงทุนเห็นว่าบริษัทเราไม่มีเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นเลยไม่มีข่าวร้ายไม่มีคดีฟ้องร้องนะครับผมไม่มีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยกังวลเกี่ยวกับอิมเมจหรืออะไรพวกนี้นะครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่แบบซื่อตรงซื่อสัตย์โปร่งใสนะครับถ้าเราสื่อสารสิ่งเหล่านี้หรือเรามีข้อมูลเหล่านี้นะครับมันก็เป็นถือเป็นการเตรียมตัวที่จะสร้างมูลค่าเนาะคือการเตรียมตัวของเราหนึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมที่คนจะมาลงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเตรียมตัวที่จะทำให้ราคาหรือมูลค่าที่คนตัดสินใจลงทุนของเราเนี่ยมันดีพอใช่ไหมครับไม่งั้นอ่ะมันก็ไม่เป็นที่น่าสนใจนั้นสิ่งที่มันจะทำให้มูลค่าดีได้ก็ความน่าเชื่อถือทั้งหมดเลยทั้งเป็นตัวเลขที่ทำให้เขาเห็นศักยภาพที่เราจะโตทั้งที่มันไม่ใช่ตัวเลขนะครับที่จะทำให้เขาเห็นว่าบริษัทเราโปร่งใสน่าเชื่อถือและสามารถเติบโตและยั่งยืนได้นะครับผมอันนี้เลยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับผมดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าการทำให้เกิดมูลค่าเนี่ยมันเลยต้องมามองให้ทั่วทั้ง value chain ของเราเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจไหนนะครับผมแล้วเราจะสร้างมูลค่ายังไงอันนี้เราต้องไปสร้างให้โกรธให้ปังเลยนะดังนั้นการที่เราเตรียมระบบบัญชีแล้วเตรียมเรื่องของระบบ IT แล้วเตรียมเรื่องคนแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้ตรงนี้มีภาพที่เห็นชัดด้วยเนี่ยเราก็คงได้มูลค่าที่น้อยนะครับดังนั้นบางบริษัทนะครับถามว่าเอ๊ะจะเข้าตลาด MAI แล้วกำไร10ล้านเนี่ยวางเงื่อนไขแค่นี้มันดีไหมคำตอบเนี่ยบางทีเราบอกว่าพอเราไปมองในแง่ของต้นทุนในการเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดซับมันสูงกำไร10ล้านอาจจะได้มูลค่าหุ้นไม่สูงนะครับผมแต่ถ้าการที่เราเข้าไปด้วยกำไร10ล้านแต่เรามีแผนธุรกิจที่เติบโตมาก
เราจะมีมูลค่าที่สูงมากเลยนะหุ้นที่เรามีอยู่ดังนั้นเนี่ยเงินที่เข้ามาเริ่มต้นมันก็คือเงินที่ทำให้เราโตได้ตามแผนธุรกิจเราดังนั้นเนี่ยทุกคนลองไปดูก็ได้นะครับอย่างเช่นบริษัทสบายอย่างเงี้ยนะครับตอนเข้าไปเนี่ยผมว่ากำไรก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่บริษัทสบายเนี่ยเป็นบริษัทนึงที่เข้าไปแล้วมีมูลค่าการระดมทุนที่ดีนะครับผมแล้วก็เติบโตแบบรวดเร็วมากในมูลค่าหุ้นคำถามเพราะอะไรถ้าเราไปดูนอกจากฟากที่เขาต้องเตรียมตัวในส่วนของงบการเงินระบบบริหารเพื่อเข้าสู่การระดมทุนได้เขายังต้องเตรียมตัวในส่วนที่เกี่ยวกับ non finance ด้วยนะครับที่เขาต้องทำนะครับผมดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคือทำให้เขาอ่ะมีมูลค่าของหุ้นเนี่ยที่นำไปก่อนผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่จะออกมานะครับผมทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเดินหน้าดังนั้นมูลค่าธุรกิจมันมาจากนะครับผมความสามารถในการทำกำไรหรือการเติบโตในอนาคตนะครับผมไม่ได้มาจากข้อมูลกำไรณปัจจุบันเพียงอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราจะมีแผนเรื่องการลงทุนการวางแผนเรื่องหน้าของตัวเลขเรื่องของการลงมือทำต่างๆมันเลยจำเป็นต้องคิดตั้งแต่วันนี้ครับแล้วระหว่างทางนั้นนะครับเราก็สร้างความเป็นไปได้โดยการลงทุนเนี่ยได้ตลอดเวลาเมื่อตัวเลขเราเกิดขึ้นตามแผนนี้แล้วมันก็จริงขึ้นเรื่อยๆคนที่มาลงทุนร่วมกับเราเนี่ยเขาก็จะแบบเชื่อถือเรามากเรื่อยๆบางครั้งการระดมทุนเลยกลายเป็นรอบๆนะครับรอบแรกรอบ2นะครับใช่ไหมครับรอบของ รอบของ VC รอบของ CVC หรือเป็นรอบของ PE รอบของ IPO นะครับหรือรอบของ RO ก่อน IPO นะครับหรือสุดท้ายพอเข้าไปในตลาดซับแล้วก็ยังมีรอบของการระดมทุนจาก PP ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันเนี่ยสามารถเนี่ยระดมทุนได้อีกหลายรอบดังนั้นการเตรียมตัวการวางแผนล่วงหน้าแล้วถ้าเราเห็นภาพของเราชัดว่าอนาคตธุรกิจเราเนี่ยจะเติบโตและต้องแข่งขันและต้องการเงินทุนวันนี้เราเริ่มต้นนะครับที่จะอยู่ในเส้นทางนี้เราจะไม่ติดขัดในอนาคตเราจะวางแผนเพียงแต่ด้านเดียวว่าธุรกิจจะโตมีกำไรบางทีมันไม่ได้นะครับแล้วทุกคนลองดูนะครับผมเชื่อว่าในนี้น่าจะมี SME ทั้งที่เริ่มใหม่แล้วก็ทำมานานแล้วเราลองดูว่าเราผ่านวัฏจักรธุรกิจของเรามายังไงบ้างบางทีเราเคยเริ่มแล้วธุรกิจเราก็โตขึ้นน่าสนใจสำหรับทุกคนมากเลยที่จะมาลงทุนแต่เราไม่ไปเอาทุนคนอื่นเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงหรือโตขึ้นไปอีกเราสู้ด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายพอเจอวิกฤตโควิดทุกอย่างที่เป็นมูลค่าธุรกิจเราหายไหมครับหายวันนี้เราจะไประดมทุนเราจะไปบอกเขาว่าธุรกิจเราดีเขาก็สงสัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยครับสำหรับการระดมทุนนะครับผม Advance Plan เลยเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นแนวทางในการสร้าง Growth ของธุรกิจอ่ะหรือ Growth Driver ทำได้หลายอย่างเนาะมันอาจจะเป็น Organic Growth หรือในเรื่องของการที่ Non Organic Growth ก็ได้เราทำสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับอันนี้เมื่อเช้าผมเชื่อว่าดร.น่าจะพูดไปบ้างแล้วผมก็แค่พูดสั้นๆว่ามันก็ทำมูลค่าได้ทั้งจาก Non Financial นะครับในส่วนที่เป็น Information ก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารการจัดการนะครับที่ไม่ใช่เป็นตัวเลขแต่เป็นตัวไดรฟ์ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจเราแข็งแรงนะครับผมส่วนที่2นะครับก็เพิ่มด้วยของ financial performance นะครับกำไรเราดี gross margin เราดีนะครับ costing เราประหยัด net profit เราดีระหว่างธุรกิจที่มีกำไรสุทธิเป็น2ดิจิตนะคือมากกว่า 10% กับธุรกิจที่มีกำไรสุทธิแค่ 2-3% ผมว่านักลงทุนสนใจธุรกิจที่มีกำไรสุทธิเนี่ยที่มีมากกว่า2ดิจิตเพราะว่ามันทานทนกับความเสี่ยงได้มากกว่าใช่ไหมครับถ้ามันแย่หน่อยก็ยังเหลือกำไรแต่ธุรกิจที่มีกำไรนิดเดียวนะครับถ้ามันเจอสถานการณ์ที่แย่กำไรก็คงหายหมดใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็ดูตัวเลขหมดละครับใช่ไหมครับนอกจากนี้แล้วเรายังสร้าง value ธุรกิจได้จากในส่วนของราคาหุ้นนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราไประดมทุนแล้วเรามีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือสาธารณะมาร์เก็ตเป็นตลาดที่มันสามารถขายได้เนี่ยวันไหนเนี่ยที่เราจำเป็นนะครับเราก็สามารถขายหุ้นของเราเนี่ยเพื่อเอาเงินทุนมาหมุนเวียนหรือเอาไปทำธุรกิจอื่นได้ด้วยนะครับดังนั้นนอกจากเป็นออร์แกนิกโกรทอันนั้นแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องมาสนใจว่าเราจะทำอินออร์แกนิกโกรทของเราเนี่ยยังไงนะครับดังนั้นในการทำอินออร์แกนิกโกรทเราอาจจะมองเรื่องของสตรัทจี้นะครับการซินเนอร์จี้ธุรกิจว่าจะทำยังไงนะครับก็อาจจะดูว่าในฝากออนไลน์ติดโกรทของเราที่เรามีวิชั่นมิชชั่นที่ชัดเจนแล้วมีสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยหรือมีต่างๆชัดเจนแล้วถ้าเราต้องการตลาดใหม่ล่ะ
ถ้าเราอยู่ในธุรกิจวันนี้นะครับเราเป็น SME บางทีเราอยู่ในธุรกิจที่อาจจะไม่น่าสนใจลงทุนแต่ถ้าเรามีคอนเนคชั่นเรามองเห็นว่าเราจะเอาธุรกิจที่น่าลงทุนมาอยู่กับเราได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะลงทุนได้เราไปหาอินโนเวชั่นที่จะมาทรานส์ฟอร์มธุรกิจเราได้จากบริษัทอื่นแล้วเราก็มาควบรวมมันก็เป็นอินออร์แกนิกโกรทที่เราจะโตได้เรามองหาประสิทธิผลที่เพิ่มเติมได้ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะเป็นอินออร์แกนิกโกรทที่เราทำได้โดยการที่เราเพิ่มแล้วเนี่ยเรามีโกรทที่โตขึ้นเรามีธุรกิจที่กระจายไปลดความเสี่ยงลงเพิ่มกำไรได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ SME ต้องเตรียมตัวไม่งั้นมูลค่าธุรกิจที่ยืนอยู่บนธุรกิจเราอันเดิมอันเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะสนที่จะเป็นที่น่าสนใจนะครับดังนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ เราได้พูดถึงเรื่องของการเตรียมนะครับการเตรียมตั้งแต่เรื่องที่ว่าเราต้องปรับโครงสร้างนะครับของการบริหารจัดการของเราการเตรียมในเรื่องของที่เราต้องทำให้เรื่องของบัญชีเรื่องงบการเงินมีความถูกต้องและทันเวลาการเตรียมที่เราเนี่ยต้องไปตัดเตรียมแล้วแหละเรื่องของการควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงเพื่อมั่นใจว่าธุรกิจเราจะเติบโตและยั่งยืนได้นะครับการเตรียมกับเรื่องของคนเรื่องของ IT ที่เป็นล้วนซัพพอร์ตให้ธุรกิจเราเนี่ยเอาชนะในเกมที่เราจะเติบโตได้และรวมถึงว่าถ้าเราเตรียมสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการเงินทุนอะทำยังไงล่ะพวกเขาถึงจะให้เงินทุนเราทั้งข้อมูลที่เป็น financial model นะครับข้อมูลที่เป็น non financial ที่จะสร้าง value ธุรกิจเพราะว่าถ้าเรากำหนดให้ value ธุรกิจเราสูงได้เราก็จะได้เงินทุนมาหมุนเวียนในระดับสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาไม่เห็นมูลค่าธุรกิจเราเขาก็ไม่สามารถลงทุนในระดับสูงได้เขาไม่เห็นความเติบโตลงสูงไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้มันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันคงมีหลายปัจจัยใช่ไหมครับที่จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จและไม่สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะพูดในมุมของว่าอันเนี้ยเป็นภาพรวมจากบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่เราเคยมีประสบการณ์ในการไปเตรียมแต่ผมจะบอกว่าในเส้นทางของการระดมทุนต่อให้วันนี้ปลายทางเรายังไม่ใช่ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ปลายทางเราจะไปที่ใดที่นึงที่จะมีคนมาลงทุนกับเราหรือจะให้เรากู้นะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันเพราะสิ่งที่คนเหล่านั้นเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาตัดสินใจจากธุรกิจของเราเขาตัดสินใจจากข้อมูลทางการเงินของเราข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินของเราและก็ความสามารถในการบริหารที่จะเติบโตของเราดังนั้นเราล้วนที่ต้องทำให้เขาเกิดความมั่นใจนั้นไม่ว่าเราต้องเตรียมตัวเพื่อไปในตลาดไหนระดมทุนกับใครเราย่อมมีความเสี่ยงที่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับดังนั้นความเสี่ยงหรือ key success อันนี้อาจจะปรับใช้กับทุกคนได้นะครับอะไรบ้างล่ะที่มันจะเป็น key success ที่ทำให้เราเนี่ยไม่สำเร็จนะครับหรือเราได้ความสำเร็จนะครับอันดับแรกนะครับผมคิดว่าเจ้าของกิจการนะครับหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนแล้วนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเข้าระดมทุนจริงหรือเปล่าต่อให้ระดมทุนในช่องทางไหนก็แล้วแต่เราจะมีการระดมทุนหรือเปล่าเหตุผลอะไรที่เราต้องระดมทุนนะครับระดมทุนมาเพื่ออะไรเราจะเอาเงินที่เราระดมทุนมาแล้วเนี่ยไปทำอะไรนะครับผมถ้าเราระดมทุนมาจากถ้าเรากู้มาจากแบงก์เราเอาเงินจากแบงก์ไปทำอะไรนะครับมันจะเติบโตยั่งยืนได้ยังไงนะครับดังนั้นเจ้าของกิจการนะครับต้องได้แบบวางแผนล่วงหน้าแล้วสำหรับการเตรียมการไประดมทุนตรงนั้นเนี่ยอย่างดีนะครับผมก็คือหลังจากที่เราพิจารณาว่าเราต้องระดมทุนมีไทม์ไลน์เราต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดีครับ2นะครับต้องกําหนดนะครับการบริหารจัดการนะครับต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนนะครับบางทีนะครับ key success อันนึงที่เราไม่มีเราทำธุรกิจสำเร็จเลยแต่ที่เราไม่มีก็คือเรื่องของด้านบัญชีแล้วก็การเงินที่เราอ่ะมักจะขาดคนเหล่านี้นะครับดังนั้นเราต้องได้ key success เหล่านี้เวลาเราทำธุรกิจเราบริหารลูกน้องได้เรานู่นนี่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าถามว่าเจ้าของ SME หลายท่านทำบัญชีเองได้ไหมก็จะตอบว่าทำไม่ได้นะครับดังนั้นหลายๆท่านอาจจะต้องไปหาหรือพึ่งพาหรือหาคนเหล่านี้มาช่วยเราเวลาเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเวลาเราต้องระดมทุนไม่ว่าแม้กระทั่งแค่กู้ธนาคารนะครับเราอาจจะต้องบอกสำนักงานบัญชีของเราว่าฉันจะมีกู้ธนาคารช่วยเตรียมข้อมูลหน่อยนะครับก็จำเป็นที่ต้องมีอันนั้นเข้ามาเราถึงจะสำเร็จนะครับการที่เรากู้กับธนาคารนะครับโดยที่ไม่มีตรงนั้นก็สำเร็จเช่นเดียวกันนะแต่บางทีมันก็คือได้เงินกู้ในวงเงินที่น้อยเพราะเขาจะมองจากข้อเท็จจริงที่เรามีนะครับ อาจจะไม่แบบตรงกับบัญชีเพราะได้งบการเงินไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นบางทีเราต้องปรับปรุงงบการเงินให้จริงตามที่เราจริงด้วยนะครับผมบางทีงบการเงินที่เรามีอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของธุรกิจเรานะครับกำหนดให้มีที่ปรึกษานะครับดังนั้นนี่ถ้าเข้าตลาดทรัพย์เนี่ยมันเนี่ยต้องมี FA นะครับที่ต้องทำนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับผมก็แนะนำว่าเราสามารถมี IFA ที่ปรึกษาทางการเงินสินทรัพย์ที่ปรึกษาบัญชี
หรือใครก็ได้นะครับที่เรามองแล้วเนี่ยว่าเขามีประสบการณ์ที่จะช่วยเราได้กับการระดมทุนในแหล่งนั้นนะครับว่าเขามีประสบการณ์กับการที่จะช่วยเรากู้ธนาคารเขามีประสบการณ์กับการที่เราจะพาเราไปหาหรือเขามีคอนเนคชั่นจะพาเราไปหาคนมาลงทุนกับเราหานายทุนให้เราเขามีประสบการณ์ที่จะเชื่อมโยงกับกองทุนหรือ VC หรืออะไรต่างๆที่มาทำให้เราหรือมีประสบการณ์ที่จะพาเราเข้าในตลาดไลท์เอ็กซ์เชนจ์นะครับผมอันนั้นคือเรื่องที่สำคัญเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปได้คนที่มีประสบการณ์เราก็เหมือนกับการจับมือแล้วเราก็งงกันไปเนาะดังนั้นอันเนี้ยเป็นภาพที่จำเป็นเลยนะครับข้อที่4นะครับกำหนดให้มีการคนที่ดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนาะที่จะเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นส่วนที่แบบเป็น IPO แล้วแต่สำหรับของเราถ้ายังไม่ได้ไปใน IPO เนี่ยตรงส่วนเนี้ยเราก็ใช้นักการเงินหรือนักการตลาดของเราหรือตัวเราเองนะครับที่จะเป็นคนให้อินฟอร์เมชั่นนะครับผมข้อ5นะครับมีแผนบริหารธุรกิจการดำเนินงานให้มั่นคงและยั่งยืนนะครับผมมีผลที่ตามมาเนี่ยที่ดีนะครับดังนั้นเราเตรียมทุกอย่างเลยเพื่อมันสำเร็จแต่ถ้าสุดท้ายงบการเงินหรือแผนธุรกิจเราเนี่ยไม่ดีมูลค่าธุรกิจเราก็จะไม่ได้ด้วยนี่คือคีย์ที่มันจะทำให้เราสำเร็จนะครับทีนี้นะครับทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรให้การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเนี่ยที่เราต้องเตรียมเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราลองมองอันดับแรกเลยสิ่งที่เราเจอบ่อยๆเลยนะครับเวลาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะคือผู้บริหารเนี่ยเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นและมีความสำเร็จอยู่แล้วครับแต่คนอื่นในองค์กรนะครับที่ไม่ใช่โอนเนอร์เนาะที่สร้างความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาเนี่ยไม่ได้มี mindset ที่จะเห็นความสำเร็จในเรื่องต่างๆเขาอาจจะมี mindset ในเรื่องที่แบบเป็นข้อจำกัดทำไม่ได้เวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้เวลาเราบอกฝ่ายขายเราว่ามันต้องโต10เท่านะสมมติเราพูดกันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าทำได้ไงเขาก็จะมีข้อจำกัดหรือเราไปบอกสำนักงานบัญชีของเรานะครับโอ้ทำไม่ได้หรอกหรือเราบอกนักบัญชีของเราก็ได้ถ้าเรามีนักบัญชีของเราดังนั้นเราต้องดูเรื่องของ mindset ของคนรอบๆตัวเราครับว่าเขาพร้อมไหมถ้ายังไม่พร้อมเราเนี่ยต้องเตรียมเรื่อง mindset ครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองครับเราพร้อมไหมที่จะระดมทุนเรามี mindset ที่พร้อมไหมที่เราจะมีคนอื่นเข้ามายุ่งกับธุรกิจเราด้วยบางทีเราก็บอกโอ้ธุรกิจเราไม่อยากให้ใครมายุ่งงั้นเราก็อาจจะลงทุนไม่ได้เพราะว่าคนที่มาลงทุนเขาก็อยากเห็นธุรกิจของเราเติบโตแล้วเขาจะมาถามหรือมาติดตามเราใช่ไหมครับสองนะครับเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับสื่อสารนะครับภายในองค์กรนะครับคนที่สำคัญในองค์กรเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราต้องมีความโปร่งใสใช่ไหมครับตรวจสอบได้แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของที่แบบเราไม่ปรับตัวเรื่องนี้เลยเราคิดว่าคนในองค์กรคนอื่นเขาจะปรับตัวตามเราไหมผมกำลังพูดถึง SME ที่อาจจะมีแบบโครงสร้างที่แบบมีเจ้าของมีผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝ่ายขายหลายๆฝ่ายนะครับแต่พอเราออกนโยบายบางอย่างที่ต้องการให้มันมีการเปลี่ยนหรือยึดความโปร่งใสทำงานให้ดีขึ้นเนี่ยแต่เราเป็นเจ้าของที่แบบไม่ทำตามเราบอกว่าทุกคนครับต่ออย่างนี้ไปเราต้องเขียนใบเบิกและต้องได้รับอนุมัตินะครับแต่พอถึงเอาข้อจริงเราเป็นคนที่ทำมันนั้นเสียเองคือไม่เขียนใบเบิกไม่เขียนใบขอซื้อสั่งการโดยข้ามขั้นตอนนะครับสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเอาเรียกอันนี้ว่าเป็นการโทนอตแอดเดอร์ท็อปนะครับคือมันต้องถูกปรับสิ่งเหล่านี้มาจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับผมว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆนะครับบริษัทนะครับต้องพิจารณาถึงความจำเป็นนะครับในการลงทุนเรื่องต่างๆนะครับผมบางทีนะครับบริษัทไม่ได้คิดถึงความจำเป็นเรื่องการลงทุนพอจะเดินหน้านะครับในการเตรียมความพร้อมพอเจอเรื่องของงบประมาณว่าต้องลงทุนเรื่องนี้นะครับเรื่องของโปรแกรมบัญชีต้องจ้างสำนักบัญชีที่ทำงานให้เราดีขึ้นแล้วมันแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับเราอาจไม่ชัดเจนกับมันเนี้ยเราก็จะมีปัญหานะครับก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงทุนหรือไม่มีงบลงทุนมันก็ทำให้เราเนี่ยไปต่อยากนะครับผมพยายามนะครับเรื่องที่จะต้องใช้เครื่องมือมาช่วยเพราะว่าธุรกิจที่เติบโตด้วยเรื่องของการไม่มีการควบคุมไม่มีเครื่องมือมาช่วยทำงานเนี่ยมันก็จะลำบากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นคีย์เหมือนกันในการที่ต้องเตรียมให้สำเร็จนะครับก็ต้องมาดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาทำงานมากขึ้นนะครับผมข้อถัดไปนะครับฝ่ายบริหารนะครับต้องตอบสนองนะครับในการแก้ไขนะครับสมมติว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่เรามีผู้ตรวจสอบภายในมาตรวจแล้วครับถ้าวันนี้เราจะไปในการที่จะระดมทุนกู้แบงก์หรือทุนจากกองทุนต่างๆแล้วเรามีจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี
มาตรวจสอบนะครับแล้วเราต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นผมว่าผู้บริหารก็จำเป็นเลยครับที่จะต้องรีบตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราที่จะเริ่มตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมถ้าเราไม่ตอบสนองในทันทีมันก็ทำให้เราล่าช้าและไม่สำเร็จแล้วเวลาสมมติว่าถ้าเราไปในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนาะมันก็ต้องแบบแก้เรื่องพวกนี้ทันทีภายใน3เดือนด้วยนะครับไม่สามารถปล่อยไว้ได้นะครับหรือถ้าเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทุกอย่างก็ต้องถูก improve ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผม เรื่องของขั้นตอนปฏิบัติงานหรือคู่มือนะครับถ้าเรามีการวางการไว้ในไว้แล้วไปทำให้เป็นรายลักษณ์อักษรแล้วนะครับเราเองนะครับต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าเกิดขึ้นในองค์กรจริงๆนะครับไม่ใช่เขียนไว้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำนะครับอันเนี้ยพอมันไม่เกิดขึ้นในองค์กรก็นึกภาพครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมาได้ไหมมันก็จะออกมาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยบางทีนะครับเราเนี่ยลงทุนไปกับตรงนี้นะครับแต่มันอ่ะไม่ถูกเอานำมาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับหลายบริษัทก็เหมือนกันที่ทำแบบนี้แล้วสุดท้ายไม่ได้ถูกนำเอามาใช้นะครับแล้วก็ยังทำใช้แบบเดิมสุดท้ายก็ต้องมานั่งทำให้เห็นความสำคัญแล้วก็ไป implement ใช้ได้อีกนะครับผู้บริหารนะครับต้องมีความเด็ดขาดนะครับไม่เพิกเฉยต่อการทำงานตามระบบหรือตัวชี้วัดนะครับเวลาเรามีระบบว่าต้องให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เราต้องไม่อลุ่มอล่วยเกินไปนะครับบางทีเราอาจจะแบบอนุญาตแหละหนึ่งครั้งแต่ว่าเราให้ทุกครั้งไม่ได้เราต้องมีการชัดเจนว่าต่อไปมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นยังไงทุกครั้งมันต้องมีการแนบเอกสารอันนี้หรือว่าต้องอนุมัติโดยคนคนนี้แล้วไม่ถูกทำอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเข้มงวดเรื่องนี้แล้วขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความสำเร็จถ้าเราไม่เข้มงวดมันจะสำเร็จไหมครับมันก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะมันไม่เคลื่อนที่เลยนะครับผมการได้พันธมิตรที่มีความพร้อมในทุกด้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเวลาเราจะทำสิ่งนี้นะครับการเลือกที่ปรึกษาการเลือกคนมาช่วยเราทำนะครับบางทีเราอาจจะติดต่อมาจากกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักมันก็จะไว้วางใจได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราดูแล้วเขาทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้คัดมาจากกลุ่มนั้นกลุ่มต่างๆที่มาร่วมกับเราอะเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้านิสัยหรือวิธีการที่สื่อสารหรืออะไรมันไม่ตรงกันเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะแทนที่จะเขาจะมาช่วยให้เราทำสำเร็จในการระดมทุนมันก็แบบทำให้เราไม่สำเร็จนะเพราะอาจจะมีแต่อุปสรรคและทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกกลุ่มคนที่เข้ากับเราได้ด้วยนะครับอันนั้นคือปัจจัยที่จะทำให้สำเร็จนะครับตรงส่วนเมื่อกี้นะครับก็ลองทบทวนเข้าไปในตัวเรานะครับผมว่าวันนี้ถ้าเราจะเริ่มระดมทุนปัจจัยเหล่านั้นอ่ะเรามีอยู่บ้างแล้วหรือยังหรือถ้าเรายังไม่มีเราจะไม่มีแผนกับมันเนี่ยยังไงที่จะสร้างให้ปัจจัยเหล่านั้นมีอยู่ในองค์กรเราเพราะนั่นคือปัจจัยที่ทำให้เราสำเร็จใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูบ้างครับถ้านั่นคือปัจจัยที่ทำให้สำเร็จอะไรที่ทำให้เราเนี่ยล้มเหลวล่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เราล้มเหลวได้นะครับผมสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผมลองรวบรวมนะครับที่เราได้เจอนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงด้านมันถ้ามันเป็นในส่วนที่ทำให้สำเร็จมันก็จะทำให้ส่วนล้มเหลวนะเช่นนะครับอันดับที่1 นะครับขาดบุคลากรในการทำงานคือหลายๆครั้งเนี่ยตอนที่เราเป็นSME นะครับเราก็มองเรื่องของทำไงก็ได้ให้ประหยัดที่สุดแต่มันไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ไม่มีประสิทธิผลนะครับแล้วบางทีบุคลากรที่เราได้มานะครับไม่ได้มีความสามารถจริงเราไม่ได้พัฒนาเขาเลยทำงานไม่ได้เราก็เลยไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถมากพอในการทำงานหรือการร่วมกับเราในการที่จะพาเราไปในเส้นทางนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นเลยครับที่ต้องพัฒนาบุคลากรหลายๆบริษัทที่บางทีนะครับเราไปทำงานด้วยนะครับผู้บริหารก็มีการสรรหาบุคลากรมาเพิ่มนะครับแต่บุคลากรเหล่านั้นก็ไม่สามารถอยู่นานได้ก็ต้องถือว่าเราก็ถือว่าขาดบุคลากรและอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสมมติว่าเรามีการเตรียมตัวนะครับหรือเรามีความพร้อมเรื่องของการเตรียมตัวเข้าตลาดทรัพย์ศักยภาพเราถึงแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาเตรียมสิ่งนี้แต่พอใกล้จะถึงแล้วครับบุคลากรลาออกเขาไม่ได้ลาออกด้วยผลอะไรครับบางทีก็ลาออกเพราะว่าเขาอยู่กับที่นี่ไม่ได้เขาอาจจะอยู่กับเป้าหมายที่ท้าทายอันนี้ไม่ได้หรืออาจจะแบบอยู่กับความกดดันหรือเค้าเจอขององค์กรเราไม่ได้เราก็จะเจอปัญหาอันนึงก็คือขาดบุคลากรครับแล้วก็บุคลากรที่มีอยู่บางทีก็ไม่มีความสามารถนะครับผมอันเนี้ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่สำเร็จได้นะครับบางทีเราก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราต้องยกระดับบุคลากรของเราถ้าเราอยากจะใช้คนของเราที่เป็นที่แนบวางใจเราก็คงต้องเทรนให้คนของเราทำงานพวกนี้ได้ก็ต้องมีที่ปรึกษามาแนะนำนะครับผมสองนะครับบางทีนะครับการแต่งตั้งนะครับ
คนที่เกี่ยวข้องหรือการจัดออร์แกไนซ์ต่างๆเนี่ยไม่ทันตามกำหนดเงื่อนไขของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือเงื่อนไขอื่นๆนะครับของตลาดอื่นนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงตลาดหลักทรัพย์นะครับมันก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือทีมบริหารนะครับซึ่งเขามีเงื่อนไขเลยครับว่าอย่างน้อยทีมบริหารสำคัญเนี่ยต้องอยู่กับบริษัทไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหรือถ้ามีบางส่วนอยู่ไม่ถึง1ปีก็ต้องเป็นส่วนที่ไม่สาระสำคัญนะครับคือไม่เป็นสัดส่วนที่สำคัญสัดส่วนที่สำคัญควรอยู่มากกว่า1ปีนะครับแต่ถ้าเราต้องเตรียมเราไม่ควรเสี่ยงอันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ใช่เป็นนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ทีมบริหารเราที่นำเสนอกับผู้ลงทุนหรือนักลงทุนก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่ว่าทีมบริหารเหล่านี้ต้องมีประสบการณ์และอยู่กับเราเนี่ยมานานหรือเป็นคนที่ก่อตั้งหรือเป็นคนที่จะมั่นใจกับนักลงทุนว่าจะอยู่ต่อนะครับไม่ขาดหายไปนะครับหรือต้องกำหนดให้ทันเวลานะครับผมสำหรับกรณีที่แบบระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอะไรอีกนะครับที่จะทำให้ไม่สำเร็จนะครับผมเราเป็นเจ้าของนะครับบางทีเราบอกว่าเราอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ในบริษัทเราก็มีผู้บริหารบางทีเราก็มีพนักงานนะครับแต่เขาเหล่านั้นอ่ะเขาไม่ร่วมมือครับเขาไม่สนับสนุนเราเขาเห็นว่าเราไม่พร้อมเขาเห็นว่าเราเนี่ยยังเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ไม่อยากทำตามที่เราบอกให้ทำอย่างเนี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็เราก็ไม่สำเร็จด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีในเรื่องของการอย่างที่บอกว่าทำเรื่อง mindset นะครับจะทำให้ตรงนี้ดีขึ้นนะครับผมถัดไปนะครับมันบางทีก็คือไม่มีแผนรองรับเกี่ยวกับการทำ change management นะครับเพราะว่าหลายอย่างเวลาเราจะเริ่มทุนเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยมันจะไม่ใช่บริษัทเจ้าของคนเดียวเพียวๆแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างการบริหารจัดการต้องมีการเข้ามาในที่ดีขึ้นนะครับการที่แบบจะรายงานแบบข้ามกันไปข้ามกันมาไปที่ตรงนั้นแล้วเด็กคนนั้นเด็กคนนี้เนี่ยมันจะเจอผลกระทบในการที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีมันก็ทำให้เกิดการต่อต้านในองค์กรหรือบางทีผู้บริหารหรือพนักงานเหล่านั้นเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็เกิดการต่อต้านแล้วมันก็ทำนำมาสู่ในเรื่องของความไม่สำเร็จได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เลยต้องใส่ใจนะครับผมเจ้าของธุรกิจนะครับผมอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วซ้ำนะครับผมข้อ8นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาระหว่างทางนะครับทำให้ไม่สามารถเนี่ยนะครับระดมทุนได้สำเร็จนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยในการเฟลนั้นถึงได้บอกว่าในการเลือกเราอาจจะต้องเลือกคนที่เข้าใจธุรกิจเราเข้าใจตัวเราคุยกับเรารู้เรื่องมีแผนที่ชัดเจนเราเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเนี่ยจะทำได้ก็จะช่วยเราระดมทุนได้นะครับดังนั้นบางทีเราก็ต้องคัดกรองนะครับแล้วดูนะครับสื่อสารดูว่าเรากับเขาเนี่ยจะเคมีตรงกันไหมเข้าใจธุรกิจเราไหมอันนี้เป็นส่วนที่แบบต้องได้คุยกันนะครับคุยกับหลายๆคนหรือเอามาเลือกหลายๆคนนะครับข้อ10นะครับบริษัทไม่สามารถระบุความเสี่ยงของธุรกิจได้และไม่สามารถจัดการบริหารความเสี่ยงได้อันนี้บางทีนะครับอย่างที่ผมบอกบริษัทคิดว่าบริษัทเนี่ยเติบโตแข็งแรงดีนะครับผมแต่พอเจอผู้ลงทุนถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะบริษัทจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะบริษัทมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเช่นถ้าคุณจะป่วยไม่อยู่ล่ะเช่นถ้าคู่แข่งทำอันนี้ได้ล่ะคุณจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วเราไม่มีคำตอบและมือจัดการแล้วเราไม่มีแผนไว้มันก็จะเฟลครับเพราะเขาก็จะไม่เชื่อถือเลยว่าเราจะไปรอดใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็ต้องจัดทำและลงลึกกับมันเพราะเป็นเรื่องนึงที่สำคัญพอๆกับการกำหนดกลยุทธ์ที่จะไปเพราะว่าเรามีกลยุทธ์ที่ไปแต่มันจะไปถึงก็ต่อเมื่อมันปราศจากซึ่งความเสี่ยงหรือมันมีการควบคุมและการจัดการที่ดีและมีเครื่องมือที่เราเนี่ยมอนิเตอร์ติดตามจากงบการเงินหรือรายงานทางเงินที่ทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราขาดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในกระบวนการบริหารมันก็พูดได้ว่าบริษัทเนี้ยไม่พร้อมที่จะให้คนอื่นมาระดมทุนหรอกเพราะกระบวนการบริหารเนี่ยมันไม่โอเคมันมีกลยุทธ์แต่ไม่สนใจเรื่องความเสี่ยงเลยมันมีกลยุทธ์มีการทำงานแต่ไม่เคยวัดผลเลยว่าผลเป็นยังไงบ้างไม่มอนิเตอร์ติดตามตัวเลขเลยนะครับรวมถึง mindset หรือ culture การทำงานต่างๆไม่ซัพพอร์ตให้ทำได้สำเร็จเลยมันก็จะไม่สำเร็จในการระดมทุนนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เมื่อกี้คือความเสี่ยงนะครับแต่นี่คือสิ่งที่นะครับมันทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือนะครับถ้ามองในมุมเราถ้าเราไล่ไปก็คือคนอื่นอาจจะไม่ลงทุนกับเรานะครับอันดับแรกนะครับก็คือโครงสร้างธุรกิจนะครับที่มันมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์สมมตินะครับเรามีบริษัท
อยู่ในกลุ่มเราบริษัทนึงเป็นบริษัทผลิตบริษัทนึงเป็นบริษัทขายนะครับบริษัทนึงเป็นบริษัทที่ซ่อมบำรุงหรื ทำนวัตกรรมบางอย่างให้กับกลุ่มธุรกิจอันนี้ที่มันเติบโตได้แต่เวลาเราไประดมทุนเราไม่ได้จัดโครงสร้างว่าการระดมทุนเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มคัมภานีที่ไปด้วยกันหรือปรับโครงสร้างมารวมกันเราบอกว่าเราให้ลงทุนเฉพาะบริษัทที่ทำหน้าที่ขายแล้วแบบนั้นอ่ะคนลงทุนก็จะคงกังวลกับเรื่องว่าอ้าวแล้วเวลาคุณไปซื้อสินค้าจากบริษัทที่ผลิตคุณจะกำหนดราคายังไงเราได้มีการทำเรื่องของรายการระหว่างกันไหมนะครับมีการพึ่งพาอะไรนะครับอันนี้เป็นคอนดิชันที่สำคัญเลยนะครับผมของการลงทุนนะครับทั้งในการระดมทุนทั่วๆไปหรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เลยโดยเฉพาะในตลาดทรัพย์เนี่ยข้อนี้แบบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าสาธารณะเนี่ยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายน้อยรายย่อยนะครับเขาเนี่ยก็จะกังวลนะครับผมหรือกลต.เนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องนี้ชัดเจนนะครับสองนะครับมีประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวผู้ถือหุ้นในครอบครัวไม่ได้ถูกทำให้ชัดเจนนะครับมีปัญหาอิชชูในเรื่องของ family business นะครับคือหลายๆ SME นะครับเราเป็นธุรกิจกงสีพอเราจะเตรียมระดมทุนนะครับในส่วนนี้มันก็ไม่สะสางชัดนะครับมีพี่น้องที่ถือหุ้นกันไม่ชัดมีคนอยากขายไม่มีคนอยากขายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่แบบคนลงทุนไม่อยากเข้าไปเพราะว่าเข้าไปแล้วก็ต้องมาอยู่กับความขัดแย้งที่มันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาไม่ได้ครอบครัวด้วยเขาก็คงไม่สนใจที่ไปลงทุนกับบริษัทเหล่านี้นะครับแล้วก็ในกรณีแบบนี้ก็ไม่สามารถเข้าตลาดทรัพย์ได้ครับเพราะว่าเป็นการจัดโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนนะครับผมนั้นต้องจัดพวกนี้ให้ชัดเจนถึงจะเข้าตลาดทรัพย์ได้นะครับข้อ3นะครับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารนะครับมีประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใสนะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีประเด็นทางการเมืองอันนี้ก็ด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโครงสร้างธุรกิจที่ขัดแย้งนะครับแต่ถ้ามาในแง่ของบุคคลผู้ถือหุ้นหรือกรรมการนะครับอย่างเราผมมีล่าสุดเนี่ยมีบริษัทนึงนะครับผมธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจผลิตนะครับแต่เขาก็มีบริษัทที่ตั้งขึ้นเป็นบริษัท IT นะครับผมแต่ CFO เนี่ยไปเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท IT นั้นนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะเสนอให้เขาเนี่ยไม่เอาบริษัท IT เนี่ยมาทำธุรกิจร่วมกับบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือถ้าจะมีการที่มันมีการถือหุ้นแบบเนี้ยจะทำให้มีความเสี่ยงมันเคลียร์ไม่ชัดนะครับอาจจะเข้าตลาดทรัพย์ไม่ได้เราก็แนะนำให้เขาเนี่ยขายธุรกิจนั้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เคลียร์สิ่งเหล่านี้ครับเราจะลงทุนไม่ได้ว่าจะมีคำถามมันไม่ชัดเจนเพราะมันตอบไม่ได้ว่าคุณเนี่ยจะมีการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับผมหรือมันอาจจะการจ้างบอกว่ามีการคอมเพลก็จริงแต่การใช้ดุลพินิจบางเรื่องเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเลือกบริษัทที่เป็นเกี่ยวข้องกันของเราเองนะครับผมโอเคข้อ5นะครับการที่เข้าตลาดซ้ำไม่ได้บางทีก็คือพนักงานเข้าออก turnover สูงโดยเฉพาะพนักงานระดับสูงเลยนะครับที่ออกในช่วงเดียวกันอันนี้เราก็มีเหมือนกันเนาะบางบริษัทเราเตรียมมาจนถึงจะท้ายแล้วโดยเฉพาะธุรกิจที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นธุรกิจที่แบบมืออาชีพหน่อยนะคือหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานของผู้ถือหุ้นไม่ใช่ลูกหลานของกงสีนะครับบางทีเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้เขาก็อยากลาออกพอลาออกก็จะส่งผลกระทบต่อการเข้าตลาดทรัพย์ของเราเลยก็มีนะครับอันนี้เราก็ต้องแบบมีการดูแลเรื่องสัญญาทำให้ชัดเจนว่าจะไปด้วยกันยังไงนะครับข้อ6นะครับทำมาดีหมดเลยนะครับผมทุกอย่างเตรียมหมดแล้วนะครับแต่ยอดขายไม่ได้นะครับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกลต.เราก็อาจจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นะครับถ้าอันนี้ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีหลายตลาดถ้าเข้า MAI ไม่ได้เข้าเซตไม่ได้เราอาจจะเปลี่ยนมาเข้าไลท์แทนได้นะครับถ้าเรามีการเตรียมตัวแล้วในกรณีปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนยังเข้าไม่ได้ก็ต้องรอไปรอให้กำไรถึงก่อนนะครับผมแล้วถึงค่อยเข้าบางทีรอไปรอมาก็ไม่ได้เข้านะครับเพราะว่ารอไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นเรื่องนี้ก็จะมีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อถัดไปนะครับผมงบการเงินนะครับพูดง่ายๆงบการเงินหรือการปิดบัญชีครับหรือการใช้มาตรฐานต่างๆเนี่ยนะครับผู้สอบบัญชีไม่เห็นชอบด้วยคือไม่รับรองให้อันนี้เราก็เข้าตลาดซ้ำไม่ได้เราเลยจำเป็นต้องเคลียร์เรื่องบัญชีให้พร้อมนะครับถ้าผู้สอบบัญชีเซ็นแล้วมีเงื่อนไขนะครับผู้ลงทุนต่างๆก็ไม่อยากลงทุนด้วยนะครับผมเรื่องของสภาพคล่องนะครับระหว่างเตรียมการนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราสภาพคล่องไม่พอเราก็จบไม่ได้เพราะว่าธุรกิจอาจจะไปเสียก่อนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเรื่องของการทุจริตในองค์กรนะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วบริษัทถูกฟ้องร้องเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับผมบริษัทนะครับ
ไม่สามารถยื่นพรีคอนซัลท์กับกลต.ได้ทันเวลาอันนี้จะเป็นกรณีที่บริษัทที่แบบจะเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเวลาเราจะเตรียมเข้าตลาดทรัพย์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปยื่นไฟลิ่งนะครับเราจะมีการทำพรีคอนซัลท์กับกลต.ก่อนว่าธุรกิจเราเนี่ยไปได้หรือเปล่าถ้าไปได้โอเคเราถึงจะมาเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นไฟลิ่งในรายละเอียดต่อนะครับผมเพราะว่าเวลาในการยื่นไฟลิ่งมันก็จะมีเงื่อนไขเนาะว่าเรายื่น120วันที่จะพิจารณาถ้าเราไม่มีข้อมูลพร้อมมันก็จะไม่ผ่านและต้องรอใหม่นะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับมันก็คงยังมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นไปได้ว่าจะทำให้เราไม่สำเร็จนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับเช่นสภาวะเศรษฐกิจสงครามนะครับโควิดฟองสบู่นะครับมันไม่เอื้ออำนวยครับกับเราที่เราเตรียมตัวมาระหว่างนั้นแล้วก็เจอสถานการณ์ที่มันไม่พร้อมทำให้นักลงทุนกังวลนะครับเราก็อาจจะไม่สำเร็จตรงนั้นได้นะครับผมดังนั้นนะครับโดยรวมนะครับปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมตัวนะครับก็อย่างที่คุยไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเราเนี่ยมีสิ่งที่เราต้องทำหลายอย่างเลยนะครับคือความพร้อมของข้อมูลปัญหาของครอบครัวโครงสร้างผู้ถือหุ้นปัญหาของด้านบัญชีและการเงินปัญหาของการควบคุมภายในนะครับปัญหาของการสร้างแวลูของธุรกิจนะครับที่จะให้มันเติบโตยั่งยืนและมีมูลค่านะครับถ้าเราไม่จัดการสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มันพร้อมนะครับถ้าเราไม่วางแผนไว้ล่วงหน้าเราก็จะแบบใช้เวลาในการทำนะครับแล้วก็โอกาสความสำเร็จมันก็จะน้อยไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราต้องเร่งนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาพร้อมกันเราก็รับมือจัดการไม่ได้อยู่ดีนะครับเราเลยต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เตรียมเลยก็จะมีปัญหาเยอะนะครับผมอันนี้ตัวอย่างที่เป็นดีเทลนะครับก็ตัวอย่างที่เป็นในเรื่องของทางด้านบัญชีที่เป็นเราอาจจะมีปัญหานะครับเช่นนะครับงบการเงินไม่ถูกต้องและมีเหตุสงสัยว่าตกแต่งบัญชีนะครับอันนี้ผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่แบบกลต.อาจจะสงสัยเวลาเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือเหมือนกันถ้าเป็นนักลงทุนอื่นที่เป็นกองทุนนะครับเขาก็จะมีการสงสัยอยู่แล้วแหละครับว่าเรามีการตกแต่งบัญชีหรือเปล่าเขาจะค่อนข้างที่แบบดูเรื่องพวกนี้ในรายละเอียดนะครับระบบบัญชีมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมเพื่อให้มั่นใจว่าเรามาลงทุนแล้วเนี่ยระบบบัญชีเนี่ยเพียงพอที่ปิดบัญชีและรายงานได้ทันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาสนใจนะครับผู้บริหารทางด้านต่างๆนะขาดแคลนไหมไม่มีคนวางกลยุทธ์ไม่มี CFO ไม่คนดูแลพวกนี้นะครับก็จะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าในด้านของการควบคุมภายในนะครับอาจจะสำคัญที่สุดอาจจะเป็นข้อ5นะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยไม่เขาเรียกไม่ปฏิบัติตามนะครับเป็นในเรื่องของ override of the control นะครับก็จะทำให้เรามีปัญหานะครับในส่วนอื่นเนี่ยเช่นบริษัทไม่จัดทำเป็นรายลักษณ์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเราเลยต้องมีการทำคู่มือนะครับทำนโยบายต่างๆเพื่อให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับก่อนที่เราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับผมโอเคครับอันสุดท้ายนะครับเวลาเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับที่เรื่องที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นและเกิดการต่อต้านนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปนะครับเรื่องที่เราต้องทำก็คือการวางแผนรับมือการจัดการกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการที่เราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเราสามารถแยกหมวดโดยรวมเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างสำหรับการรับมือจัดการนะครับผมในการที่อยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการที่เราไประดมทุนมันจำเป็นว่าอันเนี้ยเฉพาะการไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับระดมทุนกับกองทุนระดมทุนกับPE นะครับหรือตลาดใดๆนะครับผมก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเราทำให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็พร้อมสำหรับการระดมทุนนะครับผมดังนั้นเราต้องมาดูเรื่องแรกนะครับก็คือการยกระดับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างธุรกิจเรานะครับจัดโครงสร้างให้นโยบายมีความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับผม2นะครับ ยกระดับนะครับแล้วก็พัฒนาการบริหารขององค์กรให้ดีขึ้นนะครับให้มันเติบโตยั่งยืนนะครับโดยการมีแผนธุรกิจมีเป้าหมายนะครับและมีเครื่องมือในการบริหารงานต่างๆนะครับ3นะครับยกระดับศักยภาพนะครับในเรื่องของบัญชีนะครับและกระบวนการการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องและทันเวลาถ้าเราไม่มีงบการเงินไม่มีการรายงานสิ่งนี้นะครับก็ยากที่จะมีนักลงทุนมาร่วมลงทุนกับเรานะครับผมข้อ4นะครับยกระดับพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในด้านความเสี่ยงและการคุ้มภายในนะครับถ้าเราบริหารความเสี่ยงก็จะทำให้มั่นใจว่าบริษัทเราจะไปถึงเป้าหมายถ้าเรามีการคุ้มภายในก็ทำให้มั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะถูกบริหารจัดการนะครับผมเหลือปัญหายังเกิดขึ้นก็คงเป็นปัญหาที่เล็กน้อยนะครับผมยกระดับและพัฒนาศักยภาพนะครับและการบริหารในด้านธรรมาภิบาลนะครับอันนี้โดยเฉพาะถ้ากรณีที่เราจะไปถึงตลาดหลักทรัพย์ข้อนี้สำคัญมากนะครับก็คือการที่เราทำให้มัน
เป็นลักษณะของบริษัทธรรมาภิบาลเราจะมีนักลงทุนอีกกลุ่มนึงที่เข้ามาลงทุนเช่นเป็นกองทุนขนาดใหญ่หรือกองทุนที่มีเงื่อนไขจำกัดเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับข้อ6นะครับยกระดับและก็พัฒนาเสถียรภาพการบริหารงานในด้านบุคคลนะครับบุคลากรนะครับข้อ7นะครับก็ต้องยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ของเรานะครับข้อที่8ก็คือการถ้าเราไปแน่นสำหรับการระดมทุนในตลาดทรัพย์นะครับก็พัฒนาข้อกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกลต.นะครับไม่ว่า CFO คณะบริหารที่จะต้องเข้ามาต่างๆนะครับอันนั้นเป็นส่วนสุดท้ายนะครับดังนั้น ถ้าเราทำให้บริษัทเราโปร่งใสเติบโตนะครับผมบริหารความเสี่ยงได้ควบคุมได้รายงานผลได้นะครับนั่นก็จะเป็นบริษัทที่เราเนี่ยจะมีนักลงทุนมาสนใจนะครับแต่เมื่อเราทำแบบนั้นได้แล้วที่สำคัญที่ฝากกับทุกคนเมื่อกี้ก็คือการที่เราเห็นมูลค่าธุรกิจของเราที่เรากำหนดได้จากข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเราเลยต้องวางแผนมูลค่าธุรกิจไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้า SME ได้เตรียมตัวเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าจะระดมทุนได้ทุกๆตลาดเลยครับผมแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะสำเร็จนะครับและได้มูลค่าที่ดีนะครับผมก็ยังเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับก็สามารถตั้งคำถามเพิ่มเติมได้เลยครับนะครับสามารถเปิดไมค์ถามณตอนนี้ได้เลยนะครับเรายังมีเวลาที่อาจารย์จะให้คำตอบได้นะครับส่วนถึงใครที่จะพิมพ์เข้ามาก็สามารถพิมพ์เข้ามาช่องแชทนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยอ่านคำถามให้อาจารย์นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะจบกิจกรรมในวันแรกกันนะครับเรียนเชิญถามได้เลยนะครับคุณลักษณะไม่ได้ยินเสียงนะครับพูดจะอาจจะถามว่า โดยมุมมองผู้ลงทุนนะคะเขาคาดหวังผลตอบแทนที่มินิมัมที่เท่าไหร่อะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะต่อปี โอเคจริงๆแล้วในมุมมองผู้ลงทุนนะครับมันจะมีหลากหลายกลุ่มนะครับต้องว่ากันไปตามกลุ่มด้วยนะครับผมถ้าอันนี้เราหมายถึงผู้ลงทุนที่เป็นนักลงทุนในบริษัทเลยใช่ไหมครับเขาอาจจะมองนะครับอันนี้ผมพูดในมุมที่เป็นพวก VC นะครับผม CVC หรือกองทุนนะครับเขาอาจจะมองที่ราคาที่เขาลงทุนนะครับมี PE เขาเรียกมี PE 5เท่า10เท่านะครับถ้าพูดเป็นผลตอบแทนการลงทุนก็คือว่า value ธุรกิจหรือกำไรธุรกิจจะคืนทุนเขาใน5ปี10ปีอย่างเงี้ยครับผมคืนทุนใน5ปีถึง10ปีถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะหมายถึง 20% ต่อปีใช่ไหมคะ20% ใช่ครับฮะค่ะค่ะแล้วตรงนี้คือมันต้องมีความเสี่ยงหรืออะไรยังไงอะคะมีต้องการมีการันตียังไงหรือว่าคำว่าผู้ลงทุนก็คือเขาก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันที่จะลงทุนด้วยใช่แต่ว่าดูที่ว่าเขาก็อ่านข้อมูลของเราแล้วอะค่ะก็มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทีนี้ความเสี่ยงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับธุรกิจเราด้วยเขาอาจจะมีcondition ปกติทั่วไปนะครับเช่นเราการันตีการซื้อหุ้นคืนนะครับนะครับหรือเรามีการันตีเรื่องแผนทางเข้าตลาดทรัพย์ว่าเราจะทำได้ภายในกี่ปีอันนี้คือถ้าเป็นกลุ่มลงทุนที่ลงทุนมาเนี่ยเพื่อให้เราเติบโตและไป exit ในตลาดหลักทรัพย์นะครับมันก็จะมีผู้ลงทุนแบบอื่นนะครับที่แบบเขาลงทุนกับเราเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเอาปันผลหรือเอาอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็อาจจะไม่ได้มีการการันตีอะไรนะครับผมเราอาจจะแบบทำให้เขามั่นใจและเขาก็ต้องเลือกที่จะลงทุนเองเขาอาจจะต้องรับความเสี่ยงด้วยก็มีครับผมดังนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มนักลงทุนแล้วก็เงื่อนไขที่เราจะวางนะครับถ้าเงื่อนไขเราเขาเรียกป้องกันความเสี่ยงให้เขาเยอะแน่นอนเขาคงอยากลงทุนนะครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสี่ยงใช่ไหมครับค่ะทีนี้ถ้าเป็นเคสขออนุญาตถามอีกข้อนะคะถ้าเป็นเคสว่าอย่างองค์กรเองเนี่ยมีหนี้อยู่ทีนี้องค์กรเนี่ยต้องการลงทุนเพิ่มด้วยต้องการขยายด้วยแล้วส่วนหนึ่งต้องการใช้หนี้ด้วยในมุมของผู้ลงทุนคิดยังไงอะคะโอเคคือมันสามารถทำได้ครับเอาผมเอาง่ายๆก่อนนะครับเวลาเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อะครับหลายๆบริษัทเนี่ยเข้าไปเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้นะครับผมเพื่อให้บริษัทไปรอดมันก็คือว่าการที่บริษัทใช้หนี้เนี่ยมันเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทคือสามารถแบบเก็บรักษาสภาพคล่องต่อจากนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้นทุนทางการเงินเนี่ยลดลงไอ้สิ่งที่เราเคยจ่ายให้กับเจ้าหนี้อ่ะมันก็เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนนะครับผมดังนั้นอ่ะเงื่อนไขเหล่านี้ทำได้ครับว่าเราเอามาเพื่อขยายเพื่อจะใช้หนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลที่ทำให้เขาเห็นและมั่นใจครับผม
ที่สำคัญนะครับผมคิดว่าเขาจะมองเสร็จแล้วก็เปิดข้อมูลได้ทั้งหมดครับก็คือเปิดข้อมูลได้ทั้งหมดใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนถ้าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะต้องดิวเลเจนซ์ของเราอยู่แล้วเราต้องเปิดเผยข้อมูลเขาครับถ้าเราไม่พร้อมเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราคงอาจจะต้องเตรียมการจัดการก่อนซึ่งอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นหนี้สถาบันการเงินนะครับเขาก็ต้องขอเช็คข้อมูลเราอยู่แล้วทั้งบูโรทั้งอะไรต่างๆนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมีท่านอื่นเพิ่มเติมไหมครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ในช่องแชทรู้สึกโอเคได้เลยครับเรียนเชิญเลยครับครับครับกรณีเป็นสตาร์ทอัพอะครับแล้วเราเป็น early stage นะครับทีนี้ไปคุยกับ VC ทีนี้เขาบอกว่าเขาส่วนใหญ่เขาลงเขาไม่ค่อยลงกับ early stage มีเทคนิคหรือกรรมวิธีอะไรนะครับให้เขาสนใจเรามากขึ้นขอเรียนสั้นๆนี้เลยครับขอบคุณครับหมายถึงว่าเราไปคุยกับ VC แล้วเขาไม่สนใจโครงการเราใช่ไหมครับเออเขาบอกว่าส่วนเขาสนใจครับแต่เขาบอกว่าธรรมดาเขาไม่ลงทุนในสตาร์ทอัพที่เป็น early stage เพิ่งเริ่มแล้วเพิ่งมีรายได้อ๋อคุณใหญ่เขาจะลงสเตจหลังกว่านี้ครับได้ครับอันนี้ก็ประเด็นคือเราต้องไปคุยให้ตรงกับกลุ่มนักลงทุนครับผมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็น VC เนี่ยเขาก็ไม่อยากลงทุนในซีสเตจอยู่แล้วครับเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะครับผมมาแบบรอสเตจที่มันไปไกลกว่านั้นนะครับผมดังนั้นอ่ะมันก็ต้องไปหากลุ่มลงทุนอื่นนะครับที่แบบเขาเนี่ยพร้อมลงทุนกับเราแบบนี้ครับผมอันนี้เราต้องมองหานะครับที่ปรึกษาหรือกองทุนหรืออะไรที่ถูกเซตมาเพื่อลงทุนในแต่ละสเตจที่เหมาะสมกับเราครับผมครับขอบคุณครับครับมีท่านอื่นเพิ่มเติมไหมครับสอบถามได้เลยนะครับขออนุญาตครับในช่องแชทเรายังว่างอยู่นะครับยังไม่มีใครพิมพ์ถามเข้ามานะครับนี่เขาบอกว่าต้องแตกตัวก่อนครับตลาดเนี่ยครับนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับอาจารย์ขอบคุณครับผมอันนี้เป็นข้อคิดเห็นใช่ไหมครับคุณรักเธอใช่ไหมครับครับผมคือถามอาจารย์ว่าก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยคือเราจำเป็น 100% ที่ต้องแต่งตัวนี้ถูกต้องไหมครับหรือว่าจะทำหมายความว่าทำงบให้มันดูโอเคเพื่อที่ให้ผู้ลงทุนเขาโอเคกับเราครับอาจารย์ขอบคุณครับคำถามผมได้ยินไม่ชัดมากนะครับแต่ผมเข้าใจว่ากำลังจะถามว่าเราต้องแต่งงบให้น่าสนใจไหมอย่างนี้แหละครับโดยน่าจะประมาณนี้ครับอาจารย์โอเคผมเรียนอย่างนี้นะครับในแง่ของบริษัทที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราอันดับแรกเนี่ยเราทำให้งบการเงินของเราเนี่ยสะท้อนความเป็นจริงนะครับผมส่วนเรื่องของความสามารถในการทำกำไรอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามจริงเพราะว่าบริษัทที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับมันก็จำเป็นเลยแหละครับที่จะต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ในตลาดทรัพย์เนี่ยมาตรวจนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับต้องมีกระบวนการการควบคุมภายในนะครับดังนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องความสามารถในการทำกำไรนะครับเราก็ต้องทำให้บริษัทมีกำไรอย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นคำถามในมุมแบบนี้ไหมฮะคือเวลาเราไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์บางทีเราอาจจะมีกำไรที่เราบริหารจัดการกันไว้ในการทำแท็กแพลนนิ่งนะครับผมถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเราอาจจะต้องเอารายได้ทั้งหมดเข้าบริษัทให้หมดนะครับผมเพื่อให้บริษัทสะท้อนความเป็นจริงนะครับเพราะว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับกำไรและการเติบโตของบริษัทอย่างแท้จริงนะครับผมขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์ท่านอื่นถามได้เลยนะครับยังพอมีเวลานะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีคำถามไหมครับน่าจะโอเคเชิญคุณลักษณะครับประมาณค่าใช้จ่ายในการขอคำปรึกษาเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าทำเรื่องอย่างเงี้ยค่ะที่จะไปหาที่ระดมทุนนะคะประมาณค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะในเรื่องของการจัดทำงบการเงินหรือเข้ามาเหมือนกึ่งออดิตในบริษัทใช่ไหมคะโอเคต้องถามว่าตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าทั่วไปอะครับทั่วไปค่ะโอเคอย่างนี้ยังไม่เข้าตลาดยังไม่ได้เข้าตลาดแต่ว่าต้องการทุนใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่อะครับถ้าเราต้องทำเรื่องงบการเงินเนี่ยก็จะเป็นการเสียต่อผู้สอบบัญชีนะครับเพื่อให้งบการเงินเนี่ยมันมีนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับไซส์ธุรกิจเราและความซับซ้อนธุรกิจนะครับผมคิดว่าธุรกิจที่แบบ
มีขนาดโอเปอเรชั่นหรือการดำเนินการมีการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าผู้สอบบัญชีนะครับมีบัดเจ็ตประมาณสักแสนบวกลบนะครับหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นตอบชัดเจนไม่ได้จริงๆนะครับผมหรืออาจจะถูกกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับสองนะครับผมคิดว่าคนที่สำคัญอีกคนนึงถ้าในองค์กรเราไม่มีคนที่แบบทำสรุปข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนะครับมันอาจจะต้องไปจ้างนักการเงินเนี่ยมาช่วยฟังแอสซัมชันเราแล้วทำ financial model อันนี้มันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 บาท 50,000 บาทขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเราอีกแหละครับใช่ไหมครับ3เนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบมาเป็นตัวแทนเราเลยที่จะพาไปหาทุนหาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันก็อาจจะเซ็นสัญญาขึ้นอยู่กับธุรกิจเราซับซ้อนไม่ซับซ้อนในการรวบรวมข้อมูลเขาเรียกว่า information memorandum เพื่อไปนำเสนอกับคนลงทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 ไปอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่แบบพาเราไปหาทุนเหล่านี้นะครับเขาอาจจะมีการคิดในเรื่องของค่า success fee ในการที่เขาพากองทุนหรือคนมาลงทุนกับเราซึ่งมันอาจจะอยู่ที่แบบ 1% ถึง 5% นะครับแล้วแต่เลยครับอันนี้ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับแหล่งทุนที่เขามาลงแล้วก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เราระดมทุนด้วยครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับมีท่านอื่นไหมครับให้อีกหนึ่งคำถามก็ได้นะครับก่อนที่เราจะจบกิจกรรมวันนี้กันนะครับมีไหมครับน่าจะไม่มีคำถามแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องในนามของคณะผู้จัดกิจกรรมนะครับกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะครับต้องขอขอบคุณคุณวัฒนาจันนาขินนะครับที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนระดมทุนสำหรับ SME ซึ่งวันนี้ทุกท่านก็ได้ข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะครับในการเตรียมตัวทั้งเรื่องของการระบบบัญชีรายงานทางการเงินการบริหารความเสี่ยงรวมไปถึงการควบคุมภายในนั่นเองนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวัฒนาจันนาขินเป็นอย่างสูงครับครับผมสวัสดีนะครับในช่วงท้ายนะครับเราจะขออนุญาตให้ท่านผู้รับชมและรับฟังทางซูมทุกท่านนะครับรบกวนทุกท่านทำแบบประเมินนะครับเป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะขึ้นเป็น QR code ให้นะครับสำหรับสแกนใช้ทำแบบประเมินสำหรับวันนี้นะครับซึ่งการทำแบบประเมินก็จะมีทั้ง2วันนะครับซึ่งกิจกรรมเรายังไม่จบเพียงแค่วันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับรวมถึงก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องของทาง Capital Market นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมของเราเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคนที่มีความพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่แหล่งทุนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมเราจะจัดขึ้นนะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครไปแล้วนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับของกรมส่งเสริมเองนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขีดดีพร้อมหรือทาง Instagram ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่ม LINE ต่างๆเราก็ส่งข้อมูลไปเพื่อที่จะรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่6มีนาเลยนะครับวันที่3มีนานะครับขออภัย3มีนาก็ตรงนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพนะครับที่มีศักยภาพในการเติบโตนะครับมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจในปี2565ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งเป็น Founder หรือ COO นะครับหรือระดับบริหารของบริษัทนะครับสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลานะครับของโครงการนะครับซึ่งระยะเวลาของโครงการก็จะมีเป็นช่วงๆทั้งหมดด้วยกันนะครับก็จะมีการจัดฝึกอบรมทั้งหมด4วันนะครับอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็จะกำหนดคร่าวๆไว้ที่วันที่11มีนา12มีนาแล้วก็26มีนาแล้วก็รวมถึงวันสุดท้ายคือวันที่8เมษายนนั่นนะครับสถานที่จัดก็จะเป็นอยู่ที่ Super Trader Republic ชั้น4นะครับตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามสยามพารากอนนะครับก็หากผู้มีสนใจหรือว่าคนที่รับฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่แหล่งทุนก็เหมาะที่จะเข้ากิจกรรมต่อเนื่องของเราได้เลยซึ่งเราก็รับจำนวนจำกัดนะครับถ้าใครอยากทราบข้อมูลก็สามารถทักมาถามเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมหรือรับชมข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลในเพจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ Instagram ที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะครับหรือมีอะไรสอบถามก็จะมีเบอร์ติดต่อให้ที่ info เราประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกท่านก็
็อย่าลืมทำแบบประเมินให้เรานะครับในช่วงท้ายทางแอดมินก็จะขึ้น QR code ไว้ให้สำหรับคนที่จะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปทำแบบประเมินในภายหลังได้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบจากกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งลิงก์ Zoom เนี่ยเราจะมีให้นะครับเราซึ่งเราส่งทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ทางอีเมลของทุกท่านอยู่แล้วก็จะเป็นลิงก์ Zoom สำหรับวันที่21กุมภาพันธ์นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดให้เข้าห้อง Zoom ตั้งแต่ประมาณ 8:45 เป็นต้นไปนะครับซึ่งกิจกรรมแรกเราจะเริ่มเวลา 9:00 นะครับก็จบกิจกรรมที่เวลา 16:00 นเหมือนวันนี้เช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้ในนามของผู้จัดกิจกรรมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ